เทสโลลูเทสครับในช่วงนี้ก็จะเข้าสู่พิธีทำขวัญนาคแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับญาติสนิทมิตรสหายผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับมาร่วมนะครับในปรัมพิธีแห่งนี้นะครับกราบสวัสดีนะฮะทางเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้นะครับได้บวชลูกชายแล้วนะฮะบวชนาคอ้ํานะครับนาคภูวรินทร์นะครับอังสวาคมนะครับโดยคุณพ่อจีรศักดิ์นะครับป๋าแชนใช่ไหมเอาป๋าแชนนะครับผมแล้วก็แม่จุกนะครับคุณแม่จุกนะครับคุณแม่นัตยานะครับแล้วก็มีพี่สาวนาคนะครับพี่ต้นเสียแป๊ะนะครับผู้การสุทัศน์นะครับที่ทราบคร่าวๆมานะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะฮะครับผมครับวันนี้เรามากันโอ้โหนะโอ้โหหมอหลายคนเลยหมอมาเพียบเลยมาพร้อมฝนด้วยครับไม่ได้มาธรรมดาไปอาไปแยกทางกันตรงทางเข้าพอดีฝนเขามีงานต่อฝนเขามาแวะมาหน่อยเลยเข้าไปแล้วเลยไล่ไปนู้นแล้วแยกทางกันเนาะครับผมฝนมาประพรมน้ำมนต์นะครับเพราะว่างานวันนี้ก็เป็นงานบุญใหญ่ครับทีมงานของหมอทั้ง5ท่านนะครับก็มีผมนะฮะรุ่งสุริยานะครับเดินมาเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้บอกชอบมากเลยดีใจมากเลยพี่ยิ่งยงเขาว่างั้นเหมือนจะผิดไปชี้นิ้วตอนไหนวินะนะครับแล้วก็มีหมอวิษณุครับนะครับแล้วก็น้องยิปซีนะครับหมอยิปซีศรีสาครหมออุทัยรัตน์นะครับแล้วก็นี่ใครทำไมหล่อจังเลยเนี่ยหมออาร์ตเถอะหมอใหม่ครับหมอใหม่หมอป้ายแดงป้ายแดงเหรอครับผมหมออาร์ตวรพลหมออาร์ตวรพลจ้าอะไรนามสกุลอะไรนามสกุลนามสกุลหิมะพานครับคุ้นไหมนามสกุลคุ้นนะน่ะคุ้นเหรอไม่คุ้นเฉพาะนามสกุลหน้าทำไมคล้ายจังใครนะแม่เนาะครับผมมอบหน้าที่ให้หมอวิษณุครับครับทักทายกันพอสมควรนะครับขอบคุณครับเริ่มสับโอเคครับวันนี้ทีมงานนักร้องสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาก็นำทีมงานมารับใช้นะท่านเจ้าภาพวันนี้ถือว่าเป็นบุญของทีมงานพวกเราเท่านั้นเลยนะครับจริงๆหมอขวัญเยอะนะพ่อเนาะน
แต่พ่อก็ยังให้ความรักความเมตตากับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาครับผมน้องยิปซีสีสามคนน้องอุทัยรัตน์หมออาร์ตวรพลครับผมได้มีส่วนร่วมในงานอันใหม่มหามงคลเลยโอ้ดีใจมากบวชลูกบวชหลานนี่พ่อนี่รอมาเป็นหลายแหลมปีครับนับวันนับเดือนนับปีนี่20กว่าปีแล้วพ่อนาคจะได้บวชครั้งนี้แล้วล่ะอันนี้20ครบบริบูรณ์เนาะ20เท่าไหร่แล้วฮะ23อ๋อ23ก็ไม่เป็นไรเกณฑ์ทหารแล้วเนาะอ๋อเรียนรอดอสบายแล้วนะครับได้เป็นทั้งทหารเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เป็นพระให้คุณพ่อคุณแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองอันเหลืองรองวันนี้ญาติพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายต่อหลายคนที่มาแสดงความยินดีในที่พ่อนาคอําจะได้บวชกันในครั้งนี้นะครับเก้าอี้นั่งได้นะเนี่ยด้านหลังก็ยกมานั่งได้นั่งสูงก็หมอไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหมอไม่ใช่พระเนี่ยศีลเสมอกันเนี่ยนั่งได้เลยนี่เหมือนคุณพ่อนี่นะก็คุณพ่อไม่ค่อยสบายด้วยก็นั่งบนเก้าอี้ดีแล้วนะครับเนี่ยญาติพี่น้องคนไหนนั่งบนพรมไม่ได้ก็ยกเก้าอี้มานะนี่นั่งเป็นขวัญกำลังแรงใจให้กับเจ้านาควันนี้มีตากล้องมีการถ่ายทอดวิดีโอเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ดูเนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีใจที่สุดในชีวิตเนี่ยที่ได้บวชลูกชายหลานชายกันในครั้งนี้นะครับเอาละฮะการบวชพระเนี่ยเราทั้ง5คนเนี่ยก็จะได้มาชี้แนะแนวทางข้อวัดข้อปฏิบัติเบื้องต้นนะว่าพ่อนาบวชไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนกันเช่นไรครับเนี่ยใช้เวลาพอสมควรก็2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจะร้องตั้งแต่นู่นเลยแต่พ่อนาเป็นใครมาจากไหนเข้ามาสู่ครรภ์ของคุณแม่จุกเนาะนี่แม่จุกแพ้ท้องอยากจะทานนู่นทานนี่ดูซิว่าปลาเขาจะหามาให้กินหรือเปล่าครับผมถ้าปลาเขาหามาให้กินแสดงว่าตอนนั้นเขารักลูกรักเมียถ้าไม่หาให้กินแสดงว่าตอนนั้นเริ่มเบื่อๆอยากๆยังไงชอบกลอดแน่ๆ แต่แม่บอกว่าอยากกินอะไรได้ตามใจอยู่แล้วล่ะเลทมานิดนึงตอนแรกว่าจะบ่าย2นะครับตอนนี้พอดีเจ้าภาพยังไม่พร้อมเนาะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยตอนเย็นก็ทานเลี้ยงต่อเลยสำหรับเจ้าภาพนะครับครับผมเอาละก่อนจะทักทายพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการทำขวัญกันซะก่อนการทำขวัญนาคเป็นประเพณีของพราหมณ์พอนาคจ๋านั่งคุกเข่าแป๊บได้ไหมฮะนั่งคุกเข่าก็เลยแล้วก็พนมมือเนี่ยกราบพระไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันซะก่อนนะครับอ่ะพนมมือแล้วเอาหมอนไปใกล้ๆลูกกราบไปที่หมอน3ครั้งกราบ1กราบ2อ่ะกราบแบมือแบบกราบพระเลยกราบเสร็จแล้วพระนางจ๋านั่งพระเพียบอาจจะลำบากนั่งขัตตมาสเลยนะนั่งขัตตมาสแล้วพนมมือไว้เพราะว่าตัวค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะคุณพ่อหุ่นในแบบครับแบบไหนฮะแบบนี้นะคุณพ่อเขาเลี้ยงดีแบบเขาเนี่ย คุณพ่อเขาเลี้ยงดีเนี่ยอยากจะทานอะไรก็ได้ทานอยากจะได้อะไรก็ตามใจลูกชายคนนี้จ้านะอ่ะพ่อจ้าพระนางจ๋าพนมมือไว้เฉพาะพระนาคคนเดียวนะครับให้พระนาคจงตั้งจิตตั้งใจและนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาตั้งจิตตั้งใจและนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระนาคเคารพกราบไหว้กันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาที่อยู่เบื้องบนนะครับเราจะให้สุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาได้เป็นผู้อัญเชิญเทพยดาเรานั้นมาเป็นสักขีพยานในการทำขวัญนาคณการระบัดนี้สืบต่อไปลำดับจอดจากนี้นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญเทพยดาอารักษ์เข้ามาสู่ปรัมพิธีเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญกับทางเจ้านาคอ้ําด้วยขอให้เจ้านาคนะครับตั้งใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับในการบวชทดแทนพระคุณบิดรบานดาในครั้งนี้และตั้งใจนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับนะครับวิญญาณบรรพบุรุษนะครับผมญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับผมให้ได้รับทราบและแผ่ส่วนกุศลนะครับให้กับตัวเองครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับขอให้ตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะNah
กาสะข้าพระเจ้าขอน้อมกราบนมัสการสิบนิ้วประนมขึ้นเหนือเศียรสิโรโรดด้วยเทพพยดาเจ้าทรงเปรมปรีปราโมทมโนสารสารจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขาติยวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทุกทิศฤตตวานเมตตังสเมตตาพระทันตานังอวิคิตตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปคิริสิคราตะเตจันตลิเคนังวิมานิหนึ่งที่ปิรัตเทจะขามิตรวนะขะนิเคหะวัทุมหนึ่งอิเขตเนเตนะอุมมาจายานตุเทวาชลทะลาวิสักเมยักขะคันทัพพนาคานันติดทันตอาสันติเกยังมุนิวะรวจะนั่งสานทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายามพระทันตาธรรมมาสวนกาโลอายามพระทันตาธรรมมาสวนกาโลอายามพระทันตานังได้รู้เห็นเป็น
ี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมทั่วโลกสามทางสยบนอกเมืองพระนมขึ้น3ทีคณะดนตรีพิพาทบรรเลงเพลงจะร้องโหโหก่อนจะได้เชิญเทพเทวาอารักษ์ลงมาสิงสถิตในสถานที่แห่งนี้ช่วยกระลับนิ้วดังๆจ้าเป็นไงมีคล้องด้วยรับหิ้วดังๆนะจ๊ะคล้องส่วนตัวมาอีกแล้วเอาให้นางฟ้าเทวดาเบื้องบนรับรู้เอาคล้องมาเองวันนี้ไม่ต้องยืมคล้องวัดแม่ของแทบแตกเสด็จลงมาอนุโมทนาพุทธบุตรกับการอุปสมบทในครั้งนี้กับเจ้าหน้าผู้วริตอังสวาคมที่จะได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองอุปชาอุปสมบทในวันรุ่งพรุ่งนี้ให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายขออัญเชิญท่านทั้งหลายที่เอ่ยนามไปแล้วจงเสด็จลงมาเป็นสักขีพยานในการบวชในครั้งนี้ด้วยเถิดเทพนารีแม่ธรณียานางโปรดช่วยเปิดทางทุกราตรีที่ว่าท่านเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธิ์
ทธาพระแม่คงคาท้าวขัตติยาเทวีฤาษีนารอดพระฤาษีนารายฤาษีตาไฟและตาวัวนี้ฤาษีโคดมพระภูมิเจ้าที่เท้ามาตุลีพระพิฆเนศเนื้อนุ่นครูกัลยาโกรท่านช่วยเพิ่มพูนกุศลผลบุญนำมากมายเป่งบานหนึ่งในดวงใจทั้งครูบาอาจารย์บิดามารดาขอเทิดพระคุณท่านครูเพชรโลกันครูรักจำมาร้องบรรเลงทั้งเพลงทั้งแหล่สิทธิ์ก็แน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสพาไทยเดิมชามทองเวทมนต์ขอมไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกท่วงทำนองขอสืบทอดเป็นตำนานติดสะเพระก็บวชให้พ
พักอยู่ใกล้ๆกับท่านแต่พอถึงตอนนอนหลับร่างกายก็กลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชให้เอาชื่อนาคมาสวดเอ่ยก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนาคมีชื่อติดปากมานานติ่งมังติ่งนางมาแต่หัวม้วนเลยนะโอ้โหมีนางสโลยาวสโลยาวสโลยาวหน่อยสโลยาวหน่อยลูกเต้นได้นะพี่สาวไม่ได้ห้ามนะติ่งดังดังตั้งเน่งช่างเอ้ยพูดจริงๆไม่ล้อก็เพราะรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวใจอาเกิดมาเป็นหนุ่มมาร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าติ่งนางนางอาตังเนงช่างเอ้ยพี่รักจริงถึงโยกี่ไม่ใช่มาก็มาก็ก็ว่าสามตะกร้าถึงเธอถึงเธอก็รักเธอตลอดเวลาอยากจะชวนเธอมาเธอมาพูดภาษาเดียวกันรักจริงๆให้ติ่งนังติ่งนังติ่งนังทีทีจำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกันถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นรู้กันก็พอติ่งนางนางอตังนิงช่างเอ้ยไม่รักจริงไม่กล้าเดือนสี่ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จะมาขอถึงไม่รวยเท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นละนอละนอพี่จะขอติ่งนางสโลเออะลงเต้นได้นะครับด้านนอกด้านในวันนี้งานสนุกสนานนะไม่เป็นไรอยากเต้นเต้นอยากรำรำวันนี้เดี๋ยวรุ่งสุริยาเย็บตีสีสามทอนร้องให้ฟังยาวๆเลยนะครับน้องอาร์ตได้ไหมน้องอาร์ตได้ไหมรักจริงๆให้ติ่งนังติ่งนังติ่งนังทีทีจำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกันถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นนรู้กันก็พอติ่งนางนางอตังนิงช่างเอ้ยไม่รักจริงไม่กล้าอันเดือนสี่ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จะมาขอถึงไม่รวยเท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นละนอละนอพี่จะขอติ่งนางอ
ยอดเลยขนาดเขานั่งยังเต้นกันสนุกขนาดนี้นะอ่าฮะนี่เขาเรียกว่าเผาหัวก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวถ้าลูกเต้นนี่จะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกเนาะอ่ะสนุกสนานได้ครับผมงานบวชเรารอกันมานานแล้ววันนี้ครับผมนับวันนับเดือนนับปีรอใช่ใกล้จะสมหวังแล้วนะครับครับผมให้ทักทายกันหน่อยเนาะน้องยิปซีครับสี่น้องอุทัยรัตน์ทักทายเจ้าภาพกันก่อนค่ะต้องขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีพี่ปานาทุกท่านเลยค่ะก็วันนี้น้องยิปซีศรีสาครดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานของพ่อนาคอ้ํานะคะในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย20ปีได้บวชลูกชายหลานชายรอวันนี้มานานคุณพ่อคุณแม่ก็ปราบปลื้มใจวันนี้เรามีหมอมากันทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับผมอารุ่งสุริยาดีนะเรียกอาน่ะไม่ยังไม่ถึงลุงค่ะแล้วก็หนูนะคะอุทัยรัตน์ธัญการนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะหนูครับโอ้หนูเลยเนาะหนูเด็กกว่าเขาเลยค่ะหนูอะไรครับผมเป็นน้องใหม่นะครับวรพลอาร์ตวรพลหิมพานต์ครับสวัสดีครับน้องชายทศพลเหรอน้องชายท้องเดียวกันเลยแล้วผมฝากไปด้วยฮะวิษณุสิงหนาถเงาเสียงทศพลจากรายการกิ๊กดูสงครามเพลงครับวันนี้ครบเครื่องกันเลยทีเดียว5หมอที่เราได้มีโอกาสนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญและทำขวัญนาคในครั้งนี้นานๆจะรวมตัวกันได้นะพวกเราไม่ได้หากันง่ายๆนะโอ้โหผมนี่ว่างๆก็อยู่แถวชลบุรีใช่ก็ช่วยเขาหักสับปะรดบ้างอะไรบ้างไปงานชุกมากอย่างผมนี่โอ้โหช่วงโควิดก็จริงไม่ได้มีผลกระทบเลยนะ1 2 3 4 5 6เนี่ยยาวเลยนอนอยู่บ้านเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับใครยังไม่ได้สวอปนะครับรบกวนไปสวอปก่อนนะครับพอดีว่ามีหมอเขามาด้วยนะครับก็จะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับป้องกันกันครับตามมาตรการตามมาตรการด้วยนะครับมีใครไหมครับยังไม่ได้สวอปนะครับนะครับเชิญเลยนะฮะเชิญเลยนะครับด้านหน้าครับทางหน่วยแพทย์นะครับได้แจ้งมานะฮะครับผมหน่วยสวอปนะฮะเข้ามานี่เกือบหลงนะทำไมฮะไปซอยไหนก็ไม่รู้ไปซอยที่ว่าจะเจอซอยตันเข้าแต่หลายทางซอยตันขับเข้าไปก็ไม่เชื่อเขาไงเขาบอกว่าทางตันใช่ไหมเขาบอกว่าไปได้เฉพาะมอไซค์เราไม่เชื่อไม่เชื่อเราลั้นเป็นยังไงล่ะขึ้นสะพานรอดมาไม่ได้โอ้ค่อยๆถอยกว่าจะกลับรถมาได้เนี่ยไม่เหมามอไซค์ต่อมาเมื่อกี้เข้าง่ายๆหน่อยเดี๋ยววันนี้เราทำผลหน้าเรามีไลฟ์สดกันด้วยนะคะพี่แมวอเนกสตูดิโอโอ้ครับผมขอบคุณมากครับทีมงานตรงไหนแล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอกันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นไอเห็นมี2 กล้องวันนี้เราไลฟ์สดกันทั่วประเทศเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานหมอทั้ง5ท่านของพวกเราเดี๋ยวรบกวนจานไม้ลอยช่วยเบาเอฟเฟคนิดนึงเนาะไม้ลอยสีส้มมันกล้องสีเหลืองโอเคละนะสีส้มก็เบาเอฟเฟกต์นิดนึงแต่ดังดีแล้วนะครับลองเลยนะทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับผมให้ได้รู้จักกันนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้นะครับเราก็เต็มที่กันนะฮะเต็มที่กันโอ้คุณพ่อคุณแม่รอมานานแล้วอยากจะให้งานนี้สนุกสนานที่สุดนะครับครับผมแล้วก็จะได้สอนเรื่องเกี่ยวกับบุญคุณของพี่ดอนมาดาปู่ย่าตายายกว่าจะชุบเลี้ยงพ่อนาคเติบใหญ่มาลำบากระบวนกันขนาดไหนนะพ่อนาคก็อายุ23ปีแล้วเนาะนี่พ่อนาคอ้ําวันนี้ตั้งใจบวชหรือว่าคุณแม่บังคับให้บวชครับตั้งใจบวชคุณพ่อก็ไม่ได้บังคับแม่ไม่ได้บังคับตั้งใจบวชเองตั้งใจไว้กี่ปีครับฮะเป็นปีเลยเหรอยังเอโคอยู่นะครับ5ปีอ๋อ15วันโอ้ย15วันนี้ก็เยอะนะครับผมเยอะๆๆมีจิตคิดจะบวชเนี่ยถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเขาบอกว่าบวชบวชน้อยไม่เป็นไรเพราะน่าเอ้ยบวชเข้าไปแล้วแม้แต่บวชวันเดียวแต่ว่าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในศีล227ข้ออย่างเคร่งครัดดีกว่าบวชเป็น10ปีนะฉะนั้นบวชไป15วันเนี่ยทำให้เต็มที่
หน้าที่ของพระภิกษุมีอะไรบ้างถามครูบาอาจารย์ท่านเจ้าวาดครูบาอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงเราเราจะได้แบ่งส่วนบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติทุกคนเนี่ยที่หวังจะได้บุญกับเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเอาละการทำขวัญนาคของเราเราจะกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาพอสมควรก่อนอื่นเราจะกล่าวเป็นปฏิสนธิฉบับย่อๆพอเป็นสังเขปให้พ่อนาคอ้ําได้ฟังว่าก่อนที่พ่อนาคอ้ําจะเข้าสู่ครรภ์ของคุณแม่จุกตรงนี้พ่อนาคเป็นใครมาจากไหนโบราณโบราณกล่าวกันไว้ว่าเช่นไรพ่อนาคเอ้ยตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งนะครับสาธุนโมนมัสกาโลแห่งข้าพเจ้าเสสังเมกัตตวานพ่อนาคจงน้อมก้นทางซ้ายขวาต่างพระทีปทวารามนทาทองอันหนึ่งเนตรแห่งข้าพเจ้าทั้งสองต่างพระรัศมีด้วยเจตสิกอินทรีสาธุการนับพ่อนาคเอ๋ยเมื่อแรกที่พ่อนาคจะเข้าสู่ครรภ์ของมารดาพ่อนาคนั้นยังเป็นแสงสีมณีนินเที่ยวได้ล่องลอยอยู่บนนับพากาศตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นพี่พุ่งตายเที่ยวได้ล่องลอยไปตามห้วยผาสิงคอนเป็นวารวิธีพระชนนีของพ่อนาคนั้นหรือก็กำลังหลับสนิทนะแม่จุกก็เกิดสุบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนหัวมรกตตกลงมาในโรงธรรมแสงแดดอ่อนๆมาตอนลมตกฟุ้งวิหกแน่หกพอพินนกออกจากป่าเที่ยวหากินน้ำนาโบกโบยบินน้ำนี่กลับพินน้ต้นน่จอกแจกจอแจเสียงตุ๊กแกนกข้ามันส่งภาษาเสียงแซ่สับโซและแม่ไม้สบายร่างกายพี่ก้นตกเย็นเงินงอนง่วงเงาหาวนอนไปอาบน้ำให้กายสะอาดเฝ้าโทเฝ้าขัดแนบผิวละเอียดอ่อนแนบเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนสมเงบกระจกก่อนในสวยสุดนาวิจารแม่สวยกว่าข้าวสาวประกอนละใบหน้ายังอ่อนยิ้มก็ยังหวานสวยกว่าเมื่อเช้าเอาสาวกว่าเมื่อวานละวีผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มองจัดมุ้งมอนก่อนนอนสวดมนต์เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดส่องแอบให้ได้ดังคิดในสมใจจิตใจปองขอให้เงินทองก็ไหลมาเป็นทางและจะก้าวกำเนิดมนาจะเกิดเป็นคนได้ปะนะที่สอนและเมื่อก่อนฟ้าสางเป็นแสงริบปรีนั้นลอยอยู่รังรางลอยเคว้งคว้างและหาทางสู่คลานเจ้าเมียงเจ้ามองหาท้องจะเกิดแน่จะเอากำมาเนิดที่นายกันนั่นแน่ที่นายกันแน่พ่อแม่ของฉันเนี่ยอย่าลอยดนดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นหุ่นดาวหางพารางลองหุ่นก่อตัวเริ่มต้นเป็นพี่พุ่งตายพุ่งข้ามหลังคาละมาดาทันใดมารดาหลับไหลฝันไปทั่วแดนฝันว่าจะแหวนสุดแสนนับประเสริฐด้วยโลงามเลิศราคานับแสนหานา
ไม่มีทั่วทั้งดินแดนทั่วดาวทั่วแดนหาแม่นไม่มีรับฟังว่าได้ใส่เอาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยมีและชื่นชมอุ้มโชว์ยิ่งดูยิ่งดีและงดงามเหลือที่ไม่ใช่จะคุยรู้สึกตัวเตือนนะลุกขึ้นไขว่คว้าไม่เห็นควานหาทำท่าเคียกุยไม่เห็นแหวนเพชรเม็ดงามและแม่ก็ทำหน้ามุยคุยหาจนกระจุยแม่จุหาแหวนยังไงก็หาไม่เจอสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรรู้ว่าเป็นความฝันเพลินใจหายข้ามมาลงห้องน้อยหลุดลอยกลายสุดควายความาคลอกมาคลอกในราตรีหนึ่งแม่จุกนอนหลับแล้วสะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันไปว่าได้แหวนหัวมรกตตกลงมาในโรงธรรมในความฝันแม่จุกได้ลุกคลำแล้วก็เฉยชื่นตื่นขึ้นมาแม่จุกเอ้ยคว้าหาแหวนยังไงก็หาไม่เจอจึงร้องอุทานมาเป็นกลอนลิเกขึ้นมาว่าเสงเงินแสงทองสองฟ้าตื่นเถิดที่จ้านี่มันก็แจ้งโปรดฟังว่าจีชี้แจ้งฟังถ้อยแถลงของฉันนางเล่าย้ำบรรยายฝันดีหรือร้ายครั้งนี้จะมีเหตุใดใจไม่ดีพาไปหาโหนที่ที่ท่านเป็นอะไรแม่จุกเจ้าเอ๋ยฉันฝันว่าได้แหวนเพชรนะพี่จ๋าแล้วยังไงต่อในความฝันในสวยสดงดงามฉันอยากได้เลยพี่ฉันจะทำยังไงล่ะพี่ฝันแบบเนี้ยอ๋อมันเป็นความฝันมันเป็นความฝันของฉันนะพี่แล้วมาหาตอนนี้มีอะไรจะให้ช่วยฉันอยากรู้นะพี่จ๋าว่าฝันแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นจะดีหรือว่าจะร้ายนั่นน่ะสิพี่ใจคอไม่ดีว่างั้นเถอะฉันอยากรู้จังเลยช่วยฉันทีนะพี่นะใจเย็นๆแม่จุกเจ้าขาประเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยทำนายทายทักให้ช่วยหน่อยนะพี่ทำใจดีๆไว้รอแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวจะนำข่าวมาบอกได้ยินสำเนียงเสียงเมียร้องมันยังกึกก้องอยู่ในหูเมียอยากจะรู้บอกแม่ชมตรูและนั้นฝันแบบนี้จะดีหรือร้ายรอหน่อยได้ไหมแม่จ้าจะไปตามโหรามาทำนายให้เลยนั้น
จิรศักดิ์ครับเคยบวชมาไหมฮะเนี่ยบวชกี่พรรษาแล้ว2พรรษาเคยดูหมอดูไหมพ่อไม่เคยโอ้ยุ่งเลยแม่จุกเอ้ยโอ้ปฏิบัติอย่างเดียวนี่ปฏิบัติอย่างเดียวหมอดูก็ดูไม่เป็นอืมแล้วยังไงทีเนี้ยต้องหาคนมาทำนายให้แม่จุกไม่งั้นแม่นอนไม่ดีแน่เลยโอ้โหก็ต้องหาโหราที่มีฝีมือสิใจคอไม่ดีฝันแบบนี้จะดีจะร้ายยังไงก็ไม่รู้นั่นน่ะสิเนี่ยอ๋อก็ดูหมอดูไม่เป็นเดี๋ยวต้องช่วยกันแล้วล่ะอืมเดี๋ยวหาก่อนใครจะช่วยทำนายได้บ้างเนาะขยับเคยื่อนเคลื่อนกายาแล้วไปหาโหราวรพลโหราจาพ่อหน้ามนโหราวรพลใช่ไหมนั่นโอ้โหเอาอย่างนี้เลยไงครับมาด้วยกัน5คนต้องช่วยกันแล้วพ่อเจรศักดิ์เพิ่งไม่ได้แล้วคุณพ่อครับไม่ได้หาหัวลงหัวลาไว้เลยไงไม่ได้หาสิโอ้โหไม่คิดว่าแม่จะฝันแบบนี้โอ้เอางี้เอางี้เอาไงถ้าพ่อช่วยสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมทอจะเป็นให้ได้นะเอาหมอเนี่ยมีข้อต่อรองอีกแล้วจะให้พ่อช่วยอะไรก็บอกเข้าไปพ่อเขารออยู่จะให้ช่วยอะไรบอกเข้าไปโหราบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่านเป็นยังไงล่ะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครูเขาได้สอนบอกตนสำคัญเลยนะเรื่องข้ากำนนโอ้โหเป็นตำราโหรผมนั้นไม่มีทำนายจะให้ผมทายทำนายทักมันไม่แพงมากรู้ไหมสบายใจหน้าพอสับสนเริ่มกังวลใจไม่กังวลไม่กังวลมันไม่เท่าไรหรอกท่านบอกเขาไปเลยวรพลจ้าครับพ่อนี่เขาศรัทธาแน่แท้สงสารเมียรักอยากรู้กันแน่อยากจะช่วยแม่ไม้มันไม่แพงไม่แพงเท่าไรแล้วบอกเขาสิครูผมจะแพงไม่แพงค่าครูผมจะแพงไม่แพงผมจะชี้แจงใจฟังนะเอาให้มาแล้วแต่จะให้เท่าไรผมก็ทายให้ท่านเท่าไรก็ได้แวบแวบสิบห้าสิบหรือจะหยิบแบงร้อยโอ้โหสิบห้าสิบหรือจะหยิบแบงร้อยตามใจถ้าจะปล่อยแบงพันโอ้โหตบมือให้คุณพ่อจิรศักดิ์ปาเชนนี่แสดงว่าอยากรู้จริงอยากรู้ครับโอ้โหเอามาแล้วสบายใจแล้ววรพลเอ้ยยังไงต้องทำนายทายทักให้แม่นนะหาผู้ชายแล้วถูกใจไม่มีนักรำมาเมื่อคืนละฟันดีดาตบฝันนะว่าพบมาผู้ชายยอดดีแล้วพาไปเที่ยวดูนะพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวจับสัวและเด็ดดอกลำนัวและส่องให้ด้วยสิเสียบหัวไอ้ตั้งหลายคนเสียบลนตั้งห้าหกทีตุ้งใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังรุ่นนี้รุ่นหน้าเสียดายด้วยเสียตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระซิบน่ารักน่าตีเขียนมาออดอ้อซอทำสนอกมากมีฝันว่า
ดอยู่ว่าความถ้าถูกลวนลามจะทำไงดีความคิดก็หยุดลงปาบอมุกอมับอนุกอนาบเขาจับเขาจีตกใจตื่นมาเสียนี่แม่เสียดายจังเสียดายจังตีห้าไปถึงก็จวนคิดทำทวนเรื่องฝันจะดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระซิบกระซิบและน่ารักน่าตีแล้วเพียนมาอ่อนอ้อซอทำสนองภาคมีฝันว่าคิดอยู่ว่ามาถ้าถูกลวนลามมันน่าจะทำไงดีอาความคิดนะพอหยุดลงปั๊บอาบุกอาปับอาหนุกอาหนับมาก็จะก็จีตั้งใจและเตือนมาเสียดีแม่เสียดายจังเสียดายจังสนุกกันน่าดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนจะได้ค่ากำนนมาแล้วนะครับคุณพ่อเจริญศักดิ์อยากจะรู้ว่าฝันดีหรือฝันร้ายผมเห็นไม่ชัดสีอะไรกันช่วยมาสักสองสีเลยสีอะไรล่ะครับสีม่วงกับสีเทาอ๋อฮะมีสีเทาด้วยสองสีคุณพ่อนะคุณพ่อเจริญศักดิ์คนเดียวเลยเดี๋ยวบอกพ่อคนนิดนึงบอกว่าคุณพ่อที่ให้มาสองใบเนี้ยยังมีอีกหลายรอบนะไม่ได้รอบเดียวจบนะพ่อนะโอ้โหเมื่อกี้อาเห็นแล้วอะไรอ่ะควักมาเป็นปึกแบงค์เท่า20อ๋อนี่พูดไปเรื่อยเฉยพ่อเขาไม่ใช้แบงค์20ที่นี่หรอกเอาเลยไอ้นั่นใบตองห่อหมากหรือเปล่าไม่ใช่เตรียมไว้นั่นแหละเตรียมไว้เอาทํานายให้หน่อยพ่อให้ค่ากำนนมาแล้วได้แล้วนะค่ากำนนเป็นหน้าที่โหเลยตอนนี้ตรวจดูตำราบาลีที่ครูได้บ่งชี้สอนฉันแม้ฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองสิ่งนี้คือของมีค่าจังได้ของฝากจากฝากฟ้าถูกหลักตำราความฝันรับรองว่าได้สิ่งดีและยากนักจะมีคนได้ทำไมถูกทิศผิดคำทายเชิญมาด่าผมได้ครับท่านจักได้บุตรชายในไม่ช้าองค์เทพเทวาประทานทำไมถูกคำทำนายเชิญมาด่าผมได้นะครับมั่นใจมากๆเลยเป็นฝันดีเหรอจ๊ะเป็นความฝันที่ดีแน่นอนฝันว่าจะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์เนาะใช่แล้วครับตรวจไปตรวจมาแล้วไม่ผิดแน่นอนอานางรำยังอยู่ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โห ครั้งนี้เป็นฝันดีประเสริฐเลิศเลอที่สุดแล้วครับผมว่าจะได้ลูกชายลงมาสู่ครรภ์ของคุณแม่จุกแน่แท้แน่นอนครับแน่นะตรวจไปตรวจมาตั้งหลายรอบแล้วตรวจไปตรวจมาเห็นเทาๆขึ้นมาแม่นดีจังเลยผมเนี่ยเนาะ1,500เนี่ยนะไม่แม่นเขาเอาคืนนะ
ไม่แม่นก็ไม่ได้แล้วเนาะทำนายไปแล้วครับผมตรวจไปตรวจมาแน่นอนแน่นอนอย่างนี้ว่าจะได้ลูกชาย 100% ครับผมแม่เอ้ยนี่แสดงว่าโหราเขาเรียนมาไอเรียนมาไม่ได้แล้วเขาได้ค่ากำหนดนี่แหละเขาได้ทำนายแม่นเหลือเกินอันนี้ดีจริงๆเออนี่เขาบอกจะได้ลูกชายในมาช้าอยู่มาไม่นานแม่จ๋าประจำเดือนเริ่มขาดแล้วแสดงว่าพ่อนาคอ้ําจุติจากฟากฟ้าลงมาสู่ครรภ์ของคุณแม่จุกเป็นที่เรียบร้อยแม่จุกตอนนั้นเริ่มมีอาการแปลกๆเนาะแม่เนาะอาการเป็นไงบ้างหน้ามืดตาลายวิงเวียนอาเจียนอกอักอยากจะกินโน่นกินนี่ไปต่างๆนานาอยากจะกินเปรี้ยวอยากจะกินหวานอยากจะทานไปต่างๆเขาเรียกว่าอาการเขาคนแพ้ท้องเนาะแม่เนาะแพ้ท้องแล้วพี่รุ่งสุริยาเอ้ยโอ้โหทำไมเร็วจังแล้วไม่ช้าแล้วล่ะเพราะคนมีบุญจะลงมาเกิดช้าไม่ได้ทำนายแป๊บเดียวอะแพ้ท้องเลยพูดถึงแพ้ท้องคุณแม่น้ำตาคลอเลย นี่ยังไม่ได้ร้องว่าแม่ลำบากลำบนยังไงเลยนะนึกถึงตอนแพ้ท้องนะแม่อาจจะทรมานครับแต่ว่าวันนี้จะให้แม่มานั่งร้องกับเรานี่ก็คงจะไม่ใช่ที่โอ้มาเล่าให้ฟังก็เนาะมาเล่าให้ฟังก็อาจจะไม่ได้บรรยากาศครับวันนี้ต้องให้สองสาวแล้วล่ะน้องยิปซีศรีสาครน้องอุทัยรัตน์ธัญการเป็นตัวแทนแม่จุกหน่อยวันนี้ทั้งสองสาวเลยนั่งสวยกันอยู่เนี่ยถามนิดนึงน้องยิปซีเนี่ยอายุเพิ่งจะ20กว่าค่ะเคยแพ้ทองไหมไม่เคยค่ะโกหกใครไม่ได้เลยไม่เคยแพ้ทองก็ไม่เคยทองไม่เคยทองแล้ววันนี้จะมาเป็นตัวแทนแม่จุกได้หรือเนี่ยแต่ว่าวันนี้คุณพ่อเขาจ้างมาโอยังไงป๋าแชนเขาจ้างมาเราเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวมาแพ้โดยเฉพาะเลยเรื่องจริงนะไม่เคยแพ้แต่ว่าช่วงนี้งานเยอะเขาจ้างไปแพ้บ่อยโอ้แสดงว่ามีความรู้พอจะมีตำรับตำราบ้างละจ้าเคยรู้มาบ้างแม่เล่าให้ฟังบ้างมีตำราบ้างแต่วันนี้ต้องถามแม่จุกถามว่าเพราะว่าหนูเป็นตัวแทนของคุณแม่นะใช่แม่คะขออนุญาตถามนะแม่ตอนแพ้ท้องพ่อนางแต่คุณแม่แพ้มากแพ้น้อยคะคุณแม่จะถามใครล่ะคะคุณแม่เป็นคนแพ้นะจำได้หรือเปล่าอย่าสะกิดถามคนอื่นนะแม่นะแม่เริ่มระแวงแล้วมีสะกิดคุณพ่อด้วยคุณแม่เนี่ยเขามีสติตลอดเลยนะนะโอ้แม่ระแวงแพ้มากไหมแม่แพ้มากเนาะโอ้แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าแพ้มากเนี่ยมันเสียเยอะนะ กลับตัวไม่ทันซะแล้ว24เอ้ยนี่แม่บอกป๋าบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่ภรรยาแพ้ท้องน่ะป่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่แบบไหนแบบไหนบุฟเฟ่อ้าวอยากจะทานอะไรก็หามาให้จ่ายทีเดียวเลยซื้อให้หมดทุกอย่างตกใจนึกว่าให้หาแม่หากินเองไม่ใช่นะไม่ หาให้หมดทุกอย่างเขาดูกันตอนเน้นแล้วว่ารักเมียขนาดไหนเขาดูกันตอนแพ้ท้องแล้วจ้าดูแบบไหนยิปซีอ่ะก็ดูสิว่าป๋าเขาจะตามใจแม่หรือเปล่าโอ้ถ้าตามใจแสดงว่ารักมากรักมากห่วงลูกห่วงเมียเป็นที่สุดต้องถามป๋าป๋าคะตอนภรรยาแพ้ท้องเนี่ยตามใจไหมคะเนอะเห็นไหมล่ะเขารักลูกรักเมียนี่ญาติญาติเขาเป็นกำลังใจนั่งเชียร์กันหน้าดูเลยแฟนคลับคุณพ่อเยอะ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 เขาตามใจเมียเขาตามใจเดี๋ยวจะลองแพ้ดูลองลงดูแม่จะถามก่อนแม่ตอนนั้นแพ้ท้องอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมลืมเหรอแม่โอ้ลืมต้องทวนความทรงจำแม่เริ่มจะไม่บอกหมอแล้วนะไม่ต้องกลัวหมอไม่ได้ขอตอนนี้นะหมอยังไม่ขอนะแม่นะเอ้ายิปซีอุทัยรัตน์ลองทบทวนความจำแม่เมื่อ20กว่าปีได้จ้ะแม่อยากจะทานอะไรเผื่อจะโดนใจแม่บ้างเดี๋ยวลองแพ้ดูนะจ้ะลองดูลองดูมันดาเมื่อตั้งคันพางัน
แม่ไม่มีสุขงาว่าเป็นทุกข์ร้อนนั้นนำมาตั้งอุทนนับพนาขึ้นมางากระผมกระปีอะไรลอยกำลังแรงน้อยลงลอยด้านหมดเกลียวหมดแรงไปปวดแข้งปวดเธอทนทุกข์ทรมานเดสุดนับละมากินไม่ได้เออคุ้มมา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 คุ้มเออมาคุ้มมาคุ้มมาคุ้มเออนั่งรำอยู่ไหนจ้ากินไม่ได้แต่ว่านอนนับไม่หลับมันก็สายก็สาบเบดูน่าสงสารโหยแสนหิวแม่เบื่ออาหารละเห็นข้าวในจานแล้วแม่ก็จ้องมาอาเจียนละเบลละข้อข้าวเออเออให้เหม็นของคือหน้าให้แสนตันตื่นแม่เบ็ดแต่กระเลิศแต่เฮียนอาหารถึงท้องแม่จ้องอาเจียนนับเป็นลมวิ่งเวียนได้อยู่ตลอดวันได้สองเดือนแล้วนะพอดิบพอดีอยากจะกินนะไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นเลือกคนแพ้ท้องไม่อยากกินของคันคานละนะอัดนัสจานละนะจริงจริงจังจังเลือกความอยากละอยากที่จะยกเก็บอะไรลอยลายสิบละสารพัดทุกอย่างแม่จำได้เล่าเล่าว่าฉันจะเล่าให้ฟังละจริงบางเท็จบางอย่าหาว่าหมอปากบอดบางคนอยากเปรี้ยวนะบางคนอยากหวานเฮ้นะบางคนอยากมันอยากเผ็ดอยากร้อนแต่ว่าเรื่องแพ้ท้องมันไม่เสียของแน่นอนและอยากย้อนอยากย้อนและสุดจะยกบรรยายบางคนอยากสดนะบางคนอยากข้าวและอยากจะกินดินเผาจนน้ำไหลไหลไม่อยากกินข้าวตังจนนั่งร้องไห้ดินหัวเตาไฟแล้วแม่ก็เก็บมากินละดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผาดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผากินได้กินเอาแม่อร่อยแหลมลิ้นของอื่นมีมากแล้วแม่ไม่อยากจะกินและอยากจะกินก้อนดินและนึกว่าเป็นของดีบางคนอยากยกคุณแม่คะแพ้เยอะบางคนแพ้ท้องแต่อยากจะลุกขึ้นเต้นแบบเนี้ยละจ้ะอ๋อเป็นยังไงดูเอวพี่สาวโอ้โห น่ารักเชียวบางคนอยากยกอันนวายากยักย้ายอยากผลเลยละไม้เสียมากก็มีนัดทุเรียนเมืองนนท์ไอ้วัดที่ผลโตโตและอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีส้มเขียวหวานปากมดว่ารสหวานดีจะแพงเต็มที่ให้ได้รับทานสับปะรดละมาจากศรีราชาอีกเงาะน้อยนาต้องไปเมืองจันทร์และอยากกินข้าวโพดเมืองสุพรรณและอยากจะกินหัวมันละกูดมาจากดอนเมืองอยากกินละนะอังุ่นละนาที่พวงงามงามและอยากจะกินนี่มะเขือฝักเครื่องเครื่องลิ้นจี่ลำใหญ่ทั้งมะไฟมะเฟืองละผลละไม้เพื่อนเมืองแม่อยากอีกมากมายยังไม่ได้กินเลยอ่ะมันไกลไป24เอ้ยมันหายากหรอมันหายากแต่ว่าแถวๆนี้กระทุ่มแบนใช่ไหมแถวเนี้ยก็หนองแขมกระทุ่มแบนละจ้าโอ้นี่เขาก็ผลไม้เขาก็เยอะไม่อยากจะกินใกล้ๆบ้างเลยเอากินที่มันง่ายๆดีกว่านะพอบอกปุ๊บป๋าแชนบอกเอาไปเลยอย่างเงี้ยพอจะมีไหมพ่อเขาเตรียมตัวแล้วนะเตรียมแล้วอธิบายให้พ่อเขาฟังง่ายๆดีกว่าพ่อเขาอาจจะเข้าใจยากเอาชัดๆเอาตรงๆพ่อเขาเป็นคนตรงมาละกอแล้วแม่ก็อยากจะกินนะทั้ง
ลูกจันลูกอินแล้วไม่อยากจะกินนะให้นายอยากไปพร้อมกล้วยหอมกล้วยไข่อยากไปพร้อมกล้วยหอมกล้วยไข่อะขอแบ่งสักใบขอแบ่งสองใบเอาแล้วเอาแล้วขอแบ่งเอาสามใบสามแล้วนะพ่อสามแล้วนะสามแล้วนะอะขอแบ่งสักใบจะเอาไปซื้อผลไม้ให้แม่แกกิน อยากจะกินแบ่ง 1,500 แล้วนะหมอเยอะจังนี่พ่อไม่รีบควักนี่จะไป 2-3,000 ได้แล้วนะอยากจะกินแบ่งจะยืมนิ้วพี่ลุงอะนะหลายร้อยแล้วนะพ่ออยากจะกินมากรอให้นะให้อร่อยอยากสักทีละคืนอยากอย่างนี้ละคงจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวท่านเจ้าพาน่าจะลำคาญหัวใจว่าเย็บสีนี่ยังไงละนะเกียร์จริงๆได้กินหรือยังล่ะเหมือนจะยังไม่เห็นใครมาเลยนะคุณพ่อเขาเป็นคนใจดีนะใจดีแต่ว่าใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเห็นอยู่เขาใจดีแต่ว่าเขาเป็นคนใจเย็นอ๋อมาแล้วได้มาแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับนี่ครับแล้วพ่อควักมาเนี่ยเป็นปึกเลยนะแล้วมันนับเมื่อกี้แบงค์ร้อยบอกอะไรนะแบงค์ร้อยนี่ลูกแบงค์ร้อยแกเอามานับหรือเปล่าละๆๆๆนับตามเลยแล้วใบหนึ่งนับแล้วเก็บแล้วพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณละคุณพ่อจากใจขอบคุณละคุณพ่อจากใจเอาเสียแป๊ะอยู่ตรงไหนคงอยู่แถวนี้เสียแป๊ะและเสียแป๊ะใจดีนะอยู่ตรงนี้ละคงมีสักใบเสียแป๊ะจ้าเสียแป๊ะจ้าโอ้ยเสียแป๊ะให้มาแล้วให้มาแล้วนะโอ้ยดูสินะเนอะปกี้พอเรียกเสียแป๊ะปุ๊บสะดุ้งปุ๊บเลยเสียแป๊ะเข้าใจดีนะขอบคุณนะคะเสียแป๊ะให้มาแล้วนะให้มาแล้วขอบคุณและเสียแป๊ะจากใจขอบคุณและเสียแป๊ะจากใจผู้การสุทัศน์อยู่ไหนคงอยู่แถวนี้ผู้การสุทัศน์เข้าใจดีละมาไหมวันนี้ผู้การดาบธีรพัฒน์ละมาใหม่ดาบธีรพัฒน์มาใหม่มีน้ำใจละมาใหม่วันนี้ท่านดาบธีรพัฒน์เขาเป็นคนใจดีดาบธีรพัฒน์เป็นคนใจดีและมาแล้ววันนี้มีน้ำใจขอบคุณและดาบธีรพัฒน์และท่านไม่เคยขัดจัดให้มาวันนี้ดาบธีรพัฒน์เขาเป็นคนใจดีขอบคุณนะพี่ดาบธีรพัฒน์ใจดีมีใครเอกลูกมีใครเอกลูกน้าจุ๋มและน้าจุ๋มอยู่ไหนน้าจุ๋มและน้าจุ๋มอยู่ไหนและเดินมาไวๆและน้าจุ๋มคนนี้ควักแบงอะไรมาละพี่ควักแบงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจุ๋มปวดหลานชายทั้งทีไม่เอาแบงค์เขียวนะโอหาไม่เจอนะนั่นนะอ๋อน้าจุ๋มละเขาเป็นคนใจดีละมาแล้ววันนี้ละขอบคุณจากใจน้าจุ๋มให้มาแล้วคงไม่แค้วมาวันนี้แล้วนะปูละอยู่ไหนเรานี่แล้วนะปูละอยู่ไหนเรานี่ละมาไหมวันนี้เราเดินมาไวๆขยับมาแล้วอ่ะขยับมาแล้ว
งเจ้าไอ้เจ้าขยับแล้วทางนี้ขอบคุณนะปู่ใจดีแล้วพี่ต้นนี้แล้วมาใหม่ไวๆพี่ต้นแล้วแกนั่งตรงไหนพี่สาวนักใช่ไหมมาวันนี้ละควักแป้งอะไรละพี่ต้นใจดีละขอบคุณนะพี่ละขอบคุณจากใจให้อยากกินมะขวิดละอยากจะกินละนัตตะคมอยากกินมะขวิดละอยากจะกินละนัตตะคมอยากกินนะแกงกบละอยากจะกินนะแกงไก่อยากกินกระหน่าอยากกินซุปหน่อไม้ยิบสี่อยากจะกินแบงใบใหญ่ๆยังไม่อิ่มอีกเลยแม่คุณเลยขอแสดงว่าแม่จุกแพ้มากแพ้มากฟังดีๆนะพี่นะอยากจะกินแบงใบใหญ่ๆของป่าแชนจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะโอ้โหแม่ชื่นใจมีแต่คนรักแม่เห็นไปแล้วสงสารแม่แม่แพ้ท้องแล้วไม่มีใครขัดใจเลยเนาะก็เดี๋ยวถ้าขัดใจแม่จะอารมณ์เสียงุนหงิดง่ายโมโหง่ายน่ามีผลกระทบกระเทือนไปถึงทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วยแสดงว่าลูกคนนี้เป็นเด็กมีบุญลงมาเกิดอยากจะกินอะไรคุณพ่อก็ตามใจคุณป้าคุณน้าคุณลุงคุณพี่สาวก็ตามใจไม่มีขัดเลยนี่พ่อนาคเอ๋ยพ่อนาคเป็นใครมาจากไหนลองสังเกตและถามแม่ดูอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าแม่อยากจะกินขนมนมเนยของหวานๆเขาว่าทารกนั้นมาจากเมืองสวงสวรรค์อยากกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสัตว์เขาว่าทารกนั้นมาจากเมืองอบายอยากกินดินมาจากเมืองพรหมอยากกินส้มกล้วยสุกลูกไม้ท่านว่ามาจากเมืองมนุษย์กันทั้งหญิงและชายหรืออีกหนึ่งในพ่อนาคอ้ํานั้นมาจากเมืองหิมมะผ่านนะพ่อนาคนะพอได้1เดือนแม่ก็เริ่มตั้งครรภ์อุปมาเสมือนหนึ่งน้ำล้างเลือดมฤคีพอได้2เดือนก็เริ่มตั้งอินทรีย์เป็นเลือดก้อนพอได้3เดือนก็เกิดกมลกลมเสมือนลูกไข่พอได้4เดือนก็เกิดหน่วยตาทางขวาซ้ายมีวิญญาณดิ้นอยู่ระริกระรวนจะร้องแหล่ลำดับเดือนให้พ่อนาคได้ฟังตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่9อยู่ในครรภ์ของแม่แม่ทุกข์ทรมานขนาดไหนครับคุณพ่อลำบากลำบนกันขนาดไหนจะว่าไปแหล่ให้ฟังนะครับหากแม่มาดานี่กินของเผ็ดร้อนลูกเต้นได้นะลูกเต้นได้กินของเผ็ดร้อนโลกนายอุทรจะมวยเป็นผีทุรนทุรายอยู่ในนาพีละเปรียบมาดังอักขีมาสุมเผาต้นแม่จะลุกจะนั่งแม่กลัวพลางกลัวพลาดแม่กลัวลมป้าอาจตามท้องถนนนะลูกอ่อนในท้องนะหรือจะต้องวายชนก็ซ้ำแม่อีกคนที่จะมรณะแม่มีทูลหัวขนมตัวเอาไว้ทารกนะข้างในจึงเป็นสุขขาโตวันโตคืนใหญ่ขึ้นทุกครากุศลาธรรมมาประคับนะประคองงานหนักเคยทำไหมงานหนักเคยทำไหมจุกจำเว้นนะแม่เคยเดินเล่นกันอย่างหัวใจระเรือนของเผ็ดของร้อนนะเมื่อก่อนเคยกลืนมีท้องและแม่ต้องฟืนนะอย่ากลืนกินอย่า
แม่จะนอนแม่อาวรไม่วายนอนคว่ำนอนง่ายไม่ได้ทั้งสิ้นและแม่ต้องนอนตะแคงละเหมือนดังแกล้งยุบินนาคเอ้ยได้ยินละพ่อนาคจงเห็นใจว่าฝ่ายทางพ่อใช่จักนะสำเบยนับแต่สามเฉยตั้งครันใหม่ๆพ่อต้องขยันงานการทั้งหลายใช่จะเดินลอยชายดังเขาผู้จ้าเรายาเคยสดนะพ่อต้องงดแน่ต้องผ่อนเรายาเคยสดนะพอแชนต้องงดต้องผ่อนแน่อดทนแน่ว่าก่อนจริงๆนาคจ้าต้นคำตอนเช้าพอต้องหุงข้าวหาปลาเตรียมมีเตรียมพระหาฟืนก่อไฟงานนอกบ้านแล้วพอก็เหนื่อยหน้าดูพอเริ่มครั้นละเจ้าดูก็ยิ่งเหนื่อยใหญ่อยากแม่เจ้าละนั้นไม่สบายจะเดินลอยชายรีบตามโมมาเสียเงินและเสียทองนี่ข้าวของทั้งหลายลำบากเพียงใดพ่อไม่บ่นว่าขอให้งามปลอดจะรอชีวาพ่อยอมตัวเป็นข้าทนเพื่อชมงามเดือนที่ห้าเข้ามาใหม่ใหม่ดูท้องแม่ใหญ่ใครใครก็ถามจะคลอดเมื่อไรถามไทยเนื้อความไม่รู้จักนามนะก็ยังถามทักทายแต่พอคลอยเคลื่อนเข้าเดือนที่หกเจ้าเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวหกเดือนแล้วทั้งดิ้นทั้งดันละกันเสียวุ่นวายแม่ไม่สบายละท้องไส้ระบมนั้นลำบากไม่บนแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสั่งสมนะฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมจงฟังคำคมแม่จะพรรณรณาเจ็ดเดือนมาผ่านเอ้ยเก็บเจ็ดเดือนนำมาผ่านเน็บอาการพิงคนในทารกดินรดเน็บจนเอื้อมและอาถึงกับเป็นลมแม่ลมทลาวิ่งเวียนมืดหน้าเน่ใช้ยาประจำแม่รักษาท้องไม่คอยป้องกันกลัวลูกในครรภ์ของแม่จะช้ำจะเดินก็ดูอยู่เป็นประจำแม่กลัวล้มทลำกลัวหกล้มล้มพอได้แปดเดือนปวดเตือนใจตนแน่ผู้หญิงทุกคนละไม่ค่อยมานคงวันลังเลใจหวานพะวงกลัวจะเปลี่ยนตรงแม่กลัวชีวิตวายปลานแม่ทุกไปทั่วทุกกลัวเมื่อครอดทุกกลัวไม่รอดมาครอดกุมารทุกของแม่แกสัตว์เนี่ยเจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีคันก็ไหวหวั่นเนี่ยไม่ไหวถ้าคลอดลูกยากก่อนหน้าก็ช้ำร่างกายระคำแม่เจ็บช้ำร่างกายแม่แสนเป็นทุกข์กระวนกระวายถ้าหาคลอดง่ายแม่ก็สบายนะอุราลองเรือน้อยลองลอยหันเหอยู่กลางทะเลนะพ่อนาคจะเหมือนข้ามทะเลลงสู่เพตราแม่นี้กลัวว่าจะวายที่วังถ้าคลอดง่ายๆแม่ไม่ลำบากนะถ้าคลอดลูกยากลำบากทุกครั้งอกของมารดาแทบว่าจะพังคลอดลูกแต่ละครั้งต้องนางโซกีพอได้เก้าเดือนโอ้ยแม่ปวดเตือนบ่อยๆแม่ปวดทั่วท้องน้อยปวดทั่วปวดที่ปวดไปทั่วร่างกายแม่จุก
ดได้ปวดดีก็นี่มันปวดทวีขึ้นมาทุกวันมันแสนเจ็บท้องพี่น้องที่นั่งยายภัยจ้ายายภัยอยู่ข้างหลังช่วยนุนหลังให้แม่จุกแกหน่อยเหมือนจะรู้ตัวช่วยหยิบยาดมแม่จุกกำลังจะเป็นลมใจลอยหลอดสีเทาซะทว่าภัยหยิบยาดมหลอดใหญ่ๆมาช่วยหน่อยแม่กำลังจะเป็นลมอันนี้จ่าน่าสงสารแม่จุกอุ้มท้องประคองคันมาเป็นเวลา9เดือนก็ไร่จะคลอดเต็มทีแล้วแม่คุณเอ้ยเริ่มปวดท้องซะแล้วแม่จ๋าเจ็บท้องมากลองคลางลองคลางแทบขาดใจแม่เจ็บท้องทนไม่ไหวจะไหนเนี่ยเป็นไงโอ้ยเป็นไงแม่จุกเอ้ยเจ็บท้องอ่ะสิลุงกี่เดือนแล้วลุงเลยเหรอต้องเรียกพี่ใช่ไหมเป็นตัวแทนพ่อวันนี้เรียกพี่ก็ได้นี่ปวดท้องแล้ว9เดือนแล้วดิ้นปวดครวญอนุทนครวญอนุทนนอนไม่หลับลมเทพจับใจตายกลายเป็นผีพี่จ๋า9เดือนกว่าแล้วนะพี่ปวดท้องแย่แล้วปวดท้องจะคลอดแล้วนะพี่จ๋าทำยังไงดีแล้วเมื่อกี้ยายไผ่เขาช่วยยาดมมาหลอดใหญ่ๆนี่ไม่บรรเทาบ้างเลยเลยยายไผ่ช่วยยาดมเนาะช่วยมาหลอดใหญ่ๆ1หลอดแล้วดมให้ชื่นใจไปก่อนคุณนาจ๋าคุณนาจ๋ามาช่วยทีแถวตำบลยานนี้ยานกลายเป็นหมอต้องแย่แล้วยายไผ่เนี่ยเขาจะไปตามหมอตำแยให้ไหมล่ะพี่เดี๋ยวจะคุยกับเขาอีกทีไม่รู้มีใครใจดีช่วยไปตามหมอตำแยให้ทีนะจ๊ะตอนนี้ดมยาดมยายไผ่รอไปก่อนเดี๋ยวจะหาคนไปตามหมอให้แม่คุณเอ้ยง่ายนางมานางคำหนึ่งใจเอาแข็งใจเอาคำหนึ่งถึงชีวิตคงโปรดติดนะมอดนาน้ำตาแม่ไหลใครใจดีช่วยไปตามหมอตำแยให้ทีเถอะจ้าเดี๋ยวจะหาคนไปตามให้แม่คุณเอ้ยรีบนะพี่นะคนทรมานสักครู่รับรองวันนี้พี่น้องเรามาหลายคนนั่งอยู่เต็มบ้านมาเป็นกำลังใจให้กับแม่จุกอยากจะเห็นหน้าลูกหน้าหลานไวๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะหาคนไปตามหมอให้คงจะคลอดกันง่ายๆคลอดกันไวๆคลอดกันซะในวันนี้ทีเดียวเชียวแม่ปวดหน่วงทวงไม่น้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถิดนะแม่เกร็งทั้งตัวมัวทั้งตาปวดร้อนอ่อนล้า
โหดร้ายเหมือนเคว้งคว้างกลางภูเขาไฟป่าจะเผาคลานคลาเริ่มลุกไหม้ใกล้เข้ามาแม่หมดปัญญายอกยายร้องครวญครางโอ้ทรมานมากไม่จบเลยช่วยฉันด้วยนะพี่จ๋าใจดีๆเข้าไว้ให้เป็นคนเดี๋ยวจะหาคนไปตามหมอให้ใจเย็นนิดนึงครวญครางยังไม่คลอดแม่จังไม่รอดอยู่แล้วปวดไหมผ่อนเรียวแรงแม่แผ่วชีวิตจะแววถวายหน้ามืดตามัวแม่กลัวไปหมดร้องดังเหลืออดหมดอายสงสารแม่จกจับใจฉลอยว่ายาดมของป้าไผ่คงจะเอาไม่อยู่แม่จกเอ้ยยังไงต้องถึงมือหมอซะแล้วจ้าเดี๋ยวจะหาคนไปตามหมอมาทำคลอดให้กับแม่จุกกันในครั้งนี้จะได้คลอดกันง่ายๆจะได้ไม่ต้องปวดท้องกันนานสงสารแม่ซะเหลือเกินนี่ฝ่ายข้างผัวได้ฟังนี่ฝ่ายป่าเชนได้ฟังหรือแกก็มานั่งรันโทษป่าเชนต้องมานั่งรันโทษจะรันโทษทำไมจะไปตามหมอเงินก็หมดค่าเรือค่ารถไม่เคยมีไว้จะทำยังไงล่ะไม่เคยจะมีแล้วยังไงให้คนข้างบ้านไปด้วยไหมไปดิ อยากไปด้วยอ่ะจะไปตามหมอใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวหาค่ารถก่อนอาครับอาจะให้ฉันไปตามหมออยากจะช่วยไปตามอยากจะช่วยช่วยใจดีแม่จ๋าจะไปช่วยตามหมอให้คุณอาไอ้หนุ่มเขาเรียกคุณแม่จ๋าคุณอาเป็นลุงข้างบ้านใช่ไหมไม่รู้ชอบเสือกเรื่องเจ้าบ้านอย่าลืมตามยามหมู่บ้านไปด้วยนะเอาไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยเห็นค่ารถยังไม่ได้เดี๋ยวจะขนไปทั้งหมู่บ้านอีกแล้วไปช่วยกันช่วยกันจะให้ฉันเดินไปตามมันก็จะค่ำจะมืดจะช้าพ่อเชนจ๊ะพ่อเชนจ๋าทำไมให้ค่ารถมาก็ได้ อยากจะหาค่ารถ มันจะช้าแต่ต้องมีค่าน้ำมันต้องหาค่ารถก่อนไม่กลัวรถไม่แพงหรอกท่านเนี่ยค่ารถไม่แพงหรอกท่านยายเล็กของฉันนี่คงไม่ขัดยายเล็กใจดีชะมัดเดี๋ยวยายเล็กก็ต้องจัดยังไงยายเล็กจ้ะยายเล็กจ้ะโอ้นี่ใส่เสื้อทีมมวยไทยนี่มาจากไหนโอ้โหนี่ยายเล็กเนาะโอ้ยมวยไทยเนี่ยเต้เป็นเจ้าของค่ายมวยเหรอฮะเสียแป๊ะป่าแป๊ะนี่เองเสียแป๊ะเป็นเจ้าของค่ายมวยครับผมใช่ชื่ออะไรฮะสิทธิ์เสียแป๊ะไหมสารวัตรแป๊ะออกคนละค่ายเนาะมวยไทยสิทธิ์เสียแป๊ะอ๋อมวยไทยแปะสายสี่มวยไทยแปะสายสี่เอาเนี่ยโอ้เคยไปซ้อมอยู่อาเคยไปซ้อมไปซ้อมมวยไปโดนกระซ้อมที่นั่นไปทำท่าไหนก็หรอจึงหันไปหา
สียแป๊ะคนนี้ว่าไงเสียแป๊ะใจดีของลานเลยจะไปตามหมอนะยังไม่มีค่าน้ำมันเสียแป๊ะช่วยหลานได้ไหมขอบคุณครับมาแล้วเสียแป๊ะสายสี่หนึ่งใบมันน่าชื่นใจจริงหนอหายห่วงได้ค่ารถแล้วเสียแป๊ะสะกิดคุณพ่ออะไรอย่ามัวนั่งรอเหนื่อยนายจะให้พ่อช่วยด้วยก็ต้องช่วยกันเออให้กันนะเนาะคุณพ่อเยอะแล้วนะเบียร์จะคลอดแล้วคุณพ่อเยอะแล้วก็ยังมีอยู่เนาะโอ้ยังมียังมีอันนี้ค่าน้ำมันค่าน้ำมันช่วงนี้พ่อตอนแรกก็สีม่วงดีหลังๆเริ่มออกสีแดงมาแล้วเดี๋ยวก่อนจบว่าสีเขียวปิวให้วันเลยตรงนี้คุณพ่อแทนให้มาแล้วมาแล้วส่งเสียงเจ้ยแจ้วบอกทีเอ๊ะตอนนี้ว่าพี่ของผมคนนี้ไปไหนนั้นอะไรล่ะพี่หมายครับพี่หมายจ้าพี่หมายมานั่งอยู่ไหนเขาพร้อมจะช่วยอยู่แล้วส่งเสียงเรียกที่มาอายใจเย็นๆนะมันเยอะที่เลือกไม่ถูกไปไหนแล้วนะพี่หมายอะกำลังควักกำลังควักท่านอยู่ที่ไหนเหล่านี้พี่หมายมาแล้วกำลังจะมามอบค่ารถให้น้องแก้วด้วยขอบคุณพี่หมายด้วยนะครับพี่หมายรุ่งเรืองร่ำรวยขอบคุณจ้าให้มาแล้วห้ารอยค่ารถท่านช่วยมาเต็มแรงช่วยค่ารถเสียแปะและพี่มาพ่อเชนยังไงช่วยมาเต็มแรงพ่อเชนพ่อเชนแต่ว่ายังขาดค่ากระทิงแดงรถมันไม่ค่อยแรงรู้ละไม่รถที่ไหนเติมกระทิงแดงตัวจะหลับในโจเติมให้โชเฟอร์เขาหน่อยอ๋อเติมให้คนขับเขาเนาะค่ารถช่วยมาเต็มแรงแล้วว่าค่ากระทิงแดงยังไม่มีเอาแล้วบอกนาเล็กอย่าหาว่าจูจี อะไรนะโอ้ข้ากระทิงแดงแล้วพี่แตงโอ้ขอพี่แตนโหนี่ขนาดไม่มีชื่อยังมาช่วยซื้อข้ากระทิงแดงทีนี้แหละครับรู้ชื่อแล้วครับ รู้ชื่อซะแล้วโอ้ยนี่คนเขาอยากจะช่วยพี่อะไรนะพี่แตนขอบคุณพี่แตนใจดีช่วยมาแล้วนี่พี่แตนจ๋าข้ากระทิงแดงหลายลังกันเลยจ้าจะไม่รอช้าเทชายเย็บมาได้ข้ารถมาแล้วละหน่อยเอาจะไปตามหมอให้ว่าเย็โอ้ค่ารถพอแล้วเนาะพอเรียบร้อยอ๋อได้ค่าน้ำมันแล้วพ่อเอ้ยแม่นะวันนี้ญาติพี่น้องใจดีช่วยค่ารถขาไปขากลับเรียบร้อยครับผมนี่ดูสีแล้วจะเป็นรถเก๋งป้ายแดงน้ำมันเต็มถังเลยต้องเก๋งป้ายแดงอย่างเดียวแล้ววันนี้ครับผมไปตามหมอกันได้ค่ารถแม่ที่แดงใจดีช่วยค่ากระทิงแดงมาหลายโหลเลยกินกันให้ตาค้างวันนี้ได้ค่ารถแล้วขอบคุณนะนี่ไม่ว่าจะเป็นเสียแป๊ะคุณพ่อพี่แดงช่วยมาเต็มที่เลยครับไปตามหมอมาทำคลอดสงสารแม่จุกปวดท้องนานแล้วแม่จ๋านี่ลูกเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่สองคลอดที่ไหนแม่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธวัดศรีนวลไปกับค่ารถพอไหมแค่นี้พอแล้วแน่นอนพอแล้วเนาะแม่บอกเกินอยู่เกินเหรอแม่มันใกล้สิเมื่อวานไปทำที่กรุงเทพบอกแม่คลอดที่ไหนบอกร้อยเอ็ดให้มา500ดีไม่ให้มาตามจำนวนจังหวัด101 101บาทแม่คลอดที่โรงพยาบาลหมออาร์ตเอ้ยอะไรนะครับเราเป็นหมอเนี่ยมานั่งทำขวัญนาค24พี่ลุงสุริยารนาถนี่ทีมงานทศพลยมพานมาตีใบสีพ่อนี่สวยมากเลยโอ้โหสวยสดงดงามกันเลยทีเดียว7ชั้นราคาเป็นหมื่นโอ้โหบ่งบอกหรือแสดงบอกว่าเป็นประเพณีของพราหมณ์ครับผมเป็นประเพณีโบราณครับวันนี้เราไปรับหมอโรงพยาบาลข้างวัดศรีนวลมาทำคลอดแม่จุกจ้าไม่เข้ากับบรรยากาศหรอกไม่เข้าแน่ๆแล้วครับทำแบบโบราณจะดีกว่าเนาะคลอดที่โรงพยาบาลหมดหลายหมื่นไหมใส่หน้าเชียว30บาทแสดงว่ายุคทักษิณนะสิเนี่ย เหมือนแม่จะยังไงไม่รู้เนี่ยเนาะแม่เริ่มรู้แล้วแม่เริ่มจะรู้ทันหมอแล้วเนาะ ไม่ต้องตะกิดเพื่อนแล้วนี่กูตอบเองเลย30บาทรักษาทุกโรคแล้วอ่ะ30บาทก็ยังแพงไปอ๋อยังแพงไปเราไปหาหมอโบราณเนี่ยถูกกว่านั้นเยอะถูกกว่าอีกหรอรู้ไหมหมอโบราณคือหมออะไรหมออะไรหรอครับ24เขาบอกไปเมื่อกี้หมออะไรนะหมอตำแยอ๋อหมอตำแยเนี่ยนะวันนี้ใช้หมอตำแยอย่างเดียวหมอโรงพยาบาลใช้ไม่ได้ทำไมครับมันไม่เข้ากับบรรยากาศเราอ๋อเข้าใจแล้วหมอโบราณหมด30หมอตำแย6บาท6บาทถูกกว่าเลยถูกกว่าเนาะแม่เนาะหมอตำแยเนาะแม่เนาะ6บาทนะแม่นะจะได้สอนให้พ่อนาครู้ว่าสมัยแม่สมัยพ่อคลอดนี่คลอดโบราณนี่เขาลำบากลำบนกันขนาดไหนพ่อนาจะได้ซึมซับบรรยากาศตรงนั้นด้วยอ่ะหมออาร์ตพอจะรู้จักหมอตำแยบ้างเนาะเดี๋ยวผมกับพี่ลุงเดี๋ยวไปตามอะไรนะเดี๋ยวไปตามหมอตำแยไปตามหมอตำแยไปตามที่ไหนครับผมไปด้วยนะจะไปทำไมเราก็ให้ค่ารถมานิดเดียวไป2คนก็พอแล้ว จะเป็นยามตามไปด้วยจะเป็นยามตามไปด้วยเห็นค่ากระทิงแดงโอ้อยากไปด้วยไม่ต้องจะไป2คนนี่แหละอ๋อจะไปตามหมอแต่ว่าวันนี้เนี่ยหมอตำแยแม่แถวนี้พอจะพอมีมั้งไหมมีไหมแม่ตายไปแล้วโทรตามเขาได้ไหมเนี่ยหมอตำแยแม่ใครเป็นหมอตำแยเนี่ยทำไมครับมันเหมือนมีอาถรรพ์เออใครเป็นหมอตำแยตายไปแล้วนะก็อายุมากแล้วอ่ะหมอตำแยนี่มันต้องอายุมากๆหมออาร์ตเอ้ยอายุสัก 70-80 ปีแก่ยิ่งแก่ยิ่งขังอีมือถือไม้เท้าอีมือถือตะกร้าหมากครับเวลาพูดก็พูดเสียงสั่นๆเวลาเดินก็เดินหลังค่อมๆนี่เป็นลักษณะหมอตำแยที่ตายแล้วเนี่ยไม่ผิดปกติหรอกพวกแก่แล้วอ๋อครับแต่ว่าวันนี้จะหาคนแก่ก็หายากแล้วสิเนี่ยมีแต่วัยรุ่น20ต้นๆกันทั้งนั้นเลยเนาะ20นั้นเลยนั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่หรือตาบนี่ไปตัดแว่นได้แล้วนะ24กอุทัยรัตน์เขาเป็นตัวแทนแม่ปวดท้องร้องอยู่ที่บ้านครับผมที่มาตามหมอกับพี่ลุงสุริยาเหลือหมออาร์ตคนเดียวแล้วเอาแล้วช่วยเป็นหมอตำแยมาทำคลอดให้แม่จุกหน่อยได้ไหมเล่านี่แม่ดูเอาเนาะออรูปร่างหล่ออย่างนี้จะให้เป็นหมอตำแยเอาการแสดงไม่เป็นไรหรอกแสดงบทบาทเป็นหมอตำแยหน่อยบอกตรงๆลำบากใจฮะลำบากใจจะลำบากตรงไหนอ่ะผมยังหนุ่มยังแน่นเป็นไม่ได้เนาะสวมวิญญาณหมอตำแยไม่กี่นาทีเองเดี๋ยวถ้าทำดีทำคลอดปลอดภัยเดี๋ยวนันเล็กเขาให้อะไรนะนันเล็กเขาช่วยค่าทำคลอดนันเล็กเขาช่วยค่าทำคลอดเออถ้าทำดีเดี๋ยวนันเล็กเขารางวัลมาให้โอ้นันเล็กนันเล็กเอาไปลึกหน้าแล้วไปถึงนันเล็กแล้วนันเล็กเดี๋ยวนันเล็กเขาเอารางวัลมาให้ทำคลอดให้ดีทำให้แก่สมเป็นหมอตำแยหน่อยโอ้โหนี่ถึงขั้นต้องจ้างกันเลยเหรอต้องจ้างช่วยหน่อยครับพอจะทำได้ไหมล่ะแก่ๆเมื่อไม่รู้สิเดี๋ยวลองเรียกดูนะลองเรียกดูต้องลองดูนะไปตามหมอดูนะยิ่งแก่ยิ่งขังเดี๋ยวนันเล็กเข้ามาให้ไปตั้งกลัวครับครับนันเล็กกำลังมานันเล็กกำลังมาเดี๋ยวเตรียมนะรอแกก่อนไหมแล้วเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าหมอตำแยเนี่ยเป็นยากครับใครจะมาแสดงเป็นหมอตำแยเนี่ยโอ้โหยากมากเลยนะแม่นะต้องสวมวิญญาณต้องอายุ 70-80 ขึ้นไปด้วยไหนจะต้องเสียงสั่นๆปากคอสั่นๆเคี้ยวหมากเดินหลังงุ้มๆอีกมันลำบากแต่ว่าดาเล็กเขาจะช่วยจะได้ลำบากน้อยหน่อยไหวมั้ยเนี่ยขนาดนั้นนะสิเนาะหลานอาร์ตเอ้ยต้องดูสีก่อนถ้าสีเข้มๆ
เข้มๆหน่อยก็โอเคหน่อยครับอ๋อนาเล็กนาเล็กเอาเอาลองเรียกหมอตำแยดูดีกว่าเนาะเย่หมอตำแยวรพลจ๋าคุณยายเสียงใครมันเรียกร้องยายอยู่หน้าบ้านวะนะโอ้เอา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 เริ่มแก่แล้วขนาดนาเล็กยังไม่มาเนี่ยเนี่ยแก่ยังแล้วเริ่มจะแก่แล้วยังนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยังไม่เห็นแบงก็ยังไม่แก่หรอกกำลังจะมากำลังจะมาแก่รอก่อนไม่ได้เหรอแก่รอก่อนเออแก่รอก่อนเอา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 ไม้เอาไม้เอาเย่หมอเต็มแย่จ๋าคุณยายเสียงใครมันเรียกยายอยู่หน้าบ้านวะนะโอ้นี่ฉันเองคุณยายเอ้ยใครแล้ววิษณุสิงห์นาถกับรุ่งสุริยาอ้าวเหรอนี่ไม่ไปงงไปงานกันหรือไงมาทำมาหลายแล้ววันนี้เดือดร้อนเลยคุณยายเอ้ยเดือดร้อนเรื่องอะไรล่ะแม่จุกตั้งท้องประคองครรภ์มาเป็นเวลา9เดือนใครนะแม่จุกแม่จุกเอ้าท้อง9เดือนแล้วเหรอเนี่ยจะคลอดอยู่แล้วโอ้โหแม่จุกแม่จุกสนิทกับเขาเลยรู้จักกันโอ้ยสนิทสนิทไปสนิทเขาตอนไหนสีปึกนี่แม่จุกป๋าแชนฉันรู้ยายรู้จักกันดีสนิทกันไปยืมตังค์เขาบ่อยไอ้ที่สนิทที่ไปยืมตังค์เขาไปยืมตังค์เขาบ่อยไปยืมบ่อยแล้วแกให้ไหมแล้วเคยให้ไหมแล้วไม่ให้สักทีอ่ะอย่างนาดานไปยืมพี่แกนะก็ไปมาเรื่อยแหละช่วยหน่อยแม่จุกเนี่ยเขาปวดท้องพ่อแชนก็ดีป๋าแปะก็ดีนี่จ้างให้ฉันมาตามจะให้ฉันไปทำคลอดไงไปทำคลอดให้หน่อยวันนี้โชคดีนี่เขาช่วยค่ารถค่ารากันมาพี่ต้งพี่แตนเนี่ยได้เก่งป้ายแดงน้ำมันเต็มถังมารับยายเลยดีนะที่มาตอนนี้ยังไม่มาเย็นกว่านี้ทำไมโอ้ถ้ามาเย็นกว่านี้ไม่เจอยายหรอกเนี่ยไปทำคลอดที่ไหนไปเล่นไพ่ ไปพร้อมก็ไปเนาะเอาขึ้นรถเก๋งอย่ารอช้าไปทำคลอดให้แม่จุกหน่อยสงสารแกแย่แล้วฝ่ายยายหมอตำแยแกไม่ช้าพาข้าไปปล่อยนานอันตรายรีบไปกันไปเดี๋ยวหยิบห่อเช่นหมากเสร็จก็รีบไปได้แล้วเนาะอาชีพเรานี่น้องเป็นหมอมาจนเท่าชะแรแก่งชราข้ายังไหวไปช่วยทำครอดให้หน่องคุณยายจ้ารีบเดินทางกันไว้เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาคิดซะว่าสงสารแม่จุกพอดแทนอยากจะเห็นหน้าลูกหน้าหลานคุณย่าคุณยายอยากจะเห็นหน้าลูกหน้าหลานไวๆควรจะเป็นหญิงหรือเป็นชายพอแชนก็หามาตีคล้องโดยเฉพาะอ้าวเหรอจ้าโอ้ยถึงแล้วคุณยายจ๋าถึงบ้านพ่อแชนถึงบ้านแม่จุกเป็นที่เรียบร้อยช่วยหน่อยเถอะแม่จุกนอนปวดท้องร้องครวญครางอยู่กลางบ้านตั้งแต่เช้ายังไงเสียก็ต้องถึงมือหมอตำแยโอนอ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 นนวลเอ้ยทำให้คลอดง่ายปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกฝ่ายหมอตำแยแกงำเงิงกินหมากปากเลอะหน้าเลื่อมใสได้ยินเสียงร้องครางอยู่กลางบ้านและยายก็รีบร่นรานขึ้นบันไดจะเป็นหมอดีต้องมีครูทุกคนต่างรู้กันทั่วไปช่วยให้ปลอดภัยคุณยายจะให้คลอดคล่องต้องบู
ชาเตรียมยกผ่านมาและเอากำนนใส่มีดอกไม้ธูปเทียนเหล้ายาให้ขาดแล้วเงินอีก6บาทนะจะบอกให้ค่ากำนนว่างั้นเธอค่ากำนนเท่าไหร่นะ6บาทโอ้ย6บาทนะเล็กจ๋าเมื่อกี้เห็นจะขยับขยับยังไม่มาสักทีเลยนั่นนะสิเนาะช่วยค่ากำนนหมอตั้มแยหน่อยค่ากำนนหมอตั้มแยจะได้ทำคลอดกันไวๆขอบคุณนะเล็กนะครับช่วยค่ากำนนมาแล้วนี่6บาทแต่ให้มาหลายแบงค์เลยแล้วยายจะบอกอะไรให้นะบอกอะไรค่าครูยาย6บาทขาดกันไม่ได้เออแต่ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยใส่ได้คงเดิมเงินใส่เพิ่มเนี่ยไม่เป็นไรขาดไม่ได้แต่เกินไม่เป็นไรเออเกินไม่เป็นไรเนาะเขาให้เกินมาเยอะเลยยายหมอจำแย่จ้า ช่วยหน่อยธูปเทียนดอกไม้ใส่คงเดิมแล้วแต่ว่าเงินใส่เพิ่มไม่เป็นไรคนพี่ต้นจ้าพี่ต้นจ๋าเรียกทำไมข้ากำนนแล้วเขาก็มาด้วยทันใดจะมาช่วยหมอเรื่องยาดมจะมาช่วยหมอเรื่องยาดมพี่ต้นช่วยมาแล้วช่วยมาแล้วครับผมนะขอบคุณครับจะทำน้ำมนต์พ่นยาทาและเก็บมาจากป่าส่วนสมุนไพรมีใบรังกายาตีนเป็ดและเหงือกปลาหมอบอระเพ็ดนี่ก็สมุนไพรอีกทั้งดีปลีและดีเกลืออีกทั้งยาสาบเสือหั่นรวมใส่เทรวมใส่หม้อก่อไฟต้มแล้วช่วยกันเป่าลมเอาเดือดก็ทันใดและเสร็จแล้วทุกสิ่งรีบมาไว้สมุนไพรของไทยโอ้นอ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 ช่วยหน่อยปวดท้องร้องครางร้องครางแทบวางวายแทบจะทนไม่ไหวช่วยฉันด้วยนะยายไม่ต้องห่วงอ่ะเอ็งเนี่ยเป็นท้องแรกของยายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจะมีไหมใครนะจะมาช่วยแม่นี้คงจะวายชีวิตช่วยฉันด้วยยายเอ้ยไม่ต้องห่วงนะลูกเอ้ยใครว่างก็ช่วยดูหม้อตรงหม้อต้มว่าน้ำเดือดหรือยังอย่าลงอย่าลงก็เตรียมกันให้พร้อมนะโอ้ยายจ๊ะยายจ๊ะยายจ๊ะอย่าตัดร้อนปวดไม่ผ่อนเลยลูกยาเรือทมมันปวดมากไม่เล่าอีหนูทรมานเหลือเกินจะยายโอ้ยมันใกล้เต็มทีแล้วเนาะทนหน่อยเนาะทนหน่อยนึงอยู่ใกล้มือยายและเองไม่ต้องห่วงฝีมือยายและที่หนึ่งและเองไม่ต้องห่วงช่วยทำให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกคุณยายจ้าคิดว่าสงสารแม่จุกที่ป่านะอยากจะเห็นหน้าลูกหน้าหลานกันในครั้งนี้ว
ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายฝากคุณยายด้วยนะครับนั่งติดชิดไกลยายไล่กดให้ทารกลดลงล่างเทวาช่วยเถิดช่วยเปิดทางให้โอกาสเข้ามาสร้างกุศลท่องมนต์ไม่หยุดนะโมพุทธายะขอพรองค์พระคุ้มภัยเริ่มมีสัญญาณเด็กหันหัวยายเอ็งช่วยเบ่งให้อีกคนโอ้ยช่วยฉันด้วยยายเสียงร้องลืมตัวอ้อยกลัวตายได้เวลาคลอดสายเลือดตนหลานทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมยายเป็นไงเป็นไงฮึบฮึบฮึบออกมาแล้วออกมาแล้ววิ่งไม่ต้องห่วงนะรอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายพระนางจ่าพระนมือเพื่อนวายร่างกายครบ32เป็นผู้ชายงามโสภาสร้างความปราบปื้มดีๆให้เกิดขึ้นกับบิดรมารดาปู่ย่าตายายเป็นลูกคำลูกคุณวงตระกูลของคุณพ่อกันในครั้งนี้ไฮโฮสัก3ลาสิคุณยายจ๋าทำคลอดแล้วเนาะทำคอดแล้วจะให้เขาโหกันค่อยว่ากันแล้วเอาโหแล้วคล้องรอแล้วจะได้ตอนรับทารกแรกเกิดเป็นเพลงมหาเลิศมหาชัยตอนรับทารกกันด้วยอ้าวเพราะเลยเสียงเพราะเลยรอดออกมาแล้วอุ้ยร้องดังลั่นเลยแสดงว่าเด็กชายคนนี้ร่างกายสมบูรณ์ครับเฮ้ย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 โอ้ดูนะหิวเบงอะไรนะหนูหิวเบงโอ้โหนี่ลูกมีบุญมาเกิดลงมาเขากินนมนี่จะกินแบงค์เลยหนูอยากได้แบงค์นะเฉียแบงค์ใจเย็นใจเย็นลูกเอ้ยแหมค่อยๆกินค่อยๆอย่ากินพอภาพเดี๋ยวเสียแปะเขาจะตกใจตกใจที่ไหนแล้วเสียแปะบอกว่าสำหรับหลานเต็มที่เตรียมมาพร้อมเตรียมมาพร้อมน้องชายนี่เป็นอ๋อน้องเป็นแฟนของพี่ต้นโอ้เนี่ยเห็นไหมล่ะเต็มที่กันเลยทีเดียวเสียแปะบอกเงินผัวเงินเมียกินเยอะเงินมือเงินกันเองเขาว่างั้นคลอดออกมาแล้วคุณยายจ๋ายายทำคลอดเสร็จเรียบร้อยนะขอบคุณคุณยายวรพลเป็นอย่างมากนี่ทำคลอดออกมาแล้วร่างกายสมบูรณ์ฟูนผลโอ้ช้ำอ่างอาบฝ่ายไอ้หมอทำแก่แล้วแกก็ไม่ผันแปรรีบประครับประคองอุ้มลูกน้อยมาลงอ่างช้ำอ่างอาบชำระล้างให้สดใสแล้วก็อุ้มไปวางไว้ในกระดุมเอาผ้าวงไว้เสียก่อนแล้วก็ยกขึ้นล่อนปาก็พร่ำบ่นพรรณนาว่า3วันน่ะเป็นลูกเศรษฐีจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มียากไม่มีจนเอ้าลูกใครเนาะก็มารับกันเอาไปเนอะ
ยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยเนาะยายจะกลับแล้วนะจ้าขอบคุณคุณยายมากๆ อะไรนะยายยายทำคลอดเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็เขาเห็นอยู่นี่ออกมาเป็นผู้ชายงามโสภายายก็จะกลับแล้วนะก็กลับไปสิเออก็ทำคลอดเสร็จแล้วจะมาอะไรอีกกันเนี่ยเอ็งนี่มันตลกเนาะขามาเอารถเก๋งป้ายแดงไปรับยายขากลับให้เดินกลับแล้วก็ไม่รู้ก็ให้มาทำคลอดอย่างเดียวนี่คุณแม่จุกไม่มีค่าทำคลอดให้หมอมั้งเนาะโอ้นี่ทำคลอดออกมางามโสภานี่ไล่ยายเดินกลับซะแล้วพูดมาพูดไปนี่จะขอค่ารถเขาว่างั้นเถอะก็ยายจะกลับแล้วอ่ะเนาะแม่เขาไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าบอกน้ำของเขาก็แล้วกันฮะจะกระยานขากลับมารถเก๋งไอ้ขามามารถเก๋งเขาบอกขากลับไปจักรยานเถอะปกติเห็นแวบๆแล้วนี่เรื่องเงินนะมาเรื่องเล็กสำหรับฉันนะโอ้คุณยายใจดีเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันโอ้สวัสดีท่านผู้การมาแล้วนี่24โอ้สวัสดีผู้การด้วยครับท่านผู้การสุทัศน์มาแล้วอ๋อผู้การสุทัศน์มาแล้วก็จะรอช้าอะไรแล้วขอตังค์ท่านเลยสิเดี๋ยวนี่ผู้การมาได้จังหวะดีเลยนะช่วยหมอตำแยกันแล้วจะหาค่ารถกลับเลยผู้การดูสีเขาด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนๆเขาเขามากันหลายไปแล้วโอ้ในผู้การยังมาทันอยู่ยังมาทันอยู่ยังทันหมอยังไม่กลับดีนะไม่รีบกลับมาทีหลังแต่ดังกว่าพวกเลยนี่ช่วยค่ารถมา2ใบเลยท่านผู้การสุดท้ายเอาปมมือให้ท่านหน่อยครับโอ้กราบขอบคุณท่านผู้การมากโอเคฉันกลับได้แล้วล่ะสบายใจแล้วเนาะสบายอกสบายใจไม่ต้องปั่นจักรยานแล้วเนาะเดี๋ยวเมาเครื่องบินกลับเลยเจ้าเป็นทารกแน่ตกแง่ถึงฟากยอดความลำบากแน่ให้กลับมาดาแม่ต้องเอ็นกายอังยังกายายังน้อยนานนานตั้งหลายสิบวันแม่ไม่สบายยากไรลำบากสู้ทนทุกยากเจ้าอย่ามองผ่านอาหารเผ็ดร้อนแม่ไม่ได้ทานนะอุตส่าห์อดกลั้นเอากล้ำกลืนน้ำเกลือทั้งพ่อทั้งแม่รักแท้ชื่นชมฉันเฝ้าชมชมและสนิทชิดเชื่อถึงจังลำปากไม่ออกปากเบื่องอ่ะลุกรำก็ได้เลยครับลุกรำได้เจ้าน้ำมนรักลูกของตัวและทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันละละลายหุ่นจะเหนื่อยจังยากโคตรลำบากลำบนและแม่ไม่เคยบ่นกันเลยซ้ำคำเน็กยิ่งลูกขี้อ่อนและไม่ได้ผ่อนใดพักก็ลูกไว้บนตักนะแต่เช้ายันค่ำจะกล่อมงามค่ำนะด้วยเพลงประจำจะกล่อมงามค่ำด้วยเพลงอันนะประจำโอพองามค่ำเพลงสายเปลยสายใจกรอบเพลงสนุกสนุกให้เต้นให้รำกันสักชุดหนึ่งก่อนอ้าวนางรำจ๋านางรำจัดเพลงกล่อมตามคำขอได้เลยนะจ๊ะนี่ก็เย็นแล้วคนดีเปรย์วันไม่มีบ่อนักไม่ยอมหลับนอนกล่าวกล่อมเป็นกลอนสำเนียงอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าว่าคิดกังวลยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอุ่นอายสัญญาไม่นายและไม่สบายเนื้อนวลนอนเถิดนักนอน
ันที่ไม่มีเลยวนที่จะมาแกว่งฝ่ายเงินนาปุ๊กนะเขาก็มีหลายล้านเงินนาปุ๊กนะเขาก็มีหลายล้านจะจ้างหมอทำขวัญกล่อมอีกสักร้อยเป็นยังไงยังไงนาปุ๊กจะอยู่ไหนนาปุ๊กจะมาไวๆเพราะนาจะได้หลับนอนไม่รู้นาปุ๊กอยู่ไหนไม่รู้แม่อยากเห็นหน้านาปุ๊กสักนิดเดียวอากล่อมกล่อมนาคหน่อยแล้วนะปุ๊กนะปุ๊กนอนจะเถิดนาคนอนนาคจะอ้อนอยากวนที่ไม่มีเปลยวนขอบคุณนะปุ๊กด้วยนะจะมามาแล้วเงินน้าเปียกนะเขาก็มีหลายล้านน้าเปียกนะเขาก็มีหลายล้านจะจ้างหมอทำขวัญกล่อมอีกสักร้อยเป็นยังไงน้าเปียกจะอยู่ไหนน้าเปียกจะมาไวไวเพราะนักจะได้หลับนอนน้าเปียกอยู่ไหนฮะน้าเปียกช่วยกล่อมหลานหน่อยแล้วน้าเปียกจ๋าอยากเห็นหน้าน้าเปียกไปแอบอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ไหนรักกันเนาะแฟนนะที่รักทำไมไม่โมนามาโอเคกันไปวางใจเจอหน้าไม่มีแก้วตามางานปวดปวดใจอยู่ไหนนักกันนอแม่นาคเก็บรักหรือไปงานนาคปานใดน้าเปียกมาแล้วเขามีฟอร์มใหญ่ลืมนาคปานใดปล่อยให้เงาเฝ้างานเรื่องว่าเวลาไม่ว่างเรื่องตุ้งตั้งไม่พอจะออกของขวัญอยู่ไหนวันตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันรูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนกันนอแฟนนาคยิ่งรักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามั่วมาแสดงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทของขวัญวันตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันขุดมะพร้าวเข้าครัวไหนนักกันนอแฟนนักยิ่งรักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามั่วมาแต่งแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางหมดรอบต่อไปเสียตังค์นะรอบนี้เต้นฟรีหมดรอบเหมาแล้วเอาแล้วพระนาคเกยกล่อมเป็นจังหวะมันๆสักนิดนึงเนาะพระนาคจ๋าลองหันหน้าไปหาแม่จุกสิเอาหมอนขยับไปไกลๆขยับไปตรงนู้นเลยหันหน้าไปหาคุณแม่นิดนึงกันตมาดได้ลูกกันตมาดเลยจะได้นั่งสะดวกหน่อยนะครับนี่แม่จุกเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแม่จุกจ๋า66แล้วโอ้เลขสวยด้วยพี่ลุงจำไว้นะงวดนี้ไม่มาหลายงวดแต่นะเบิ้ลเนี่ยพ่อนาคจ๋าลองเอามือไปจับมือแม่ดูหน่อยสิมือแม่เป็นไงบ้างหยาบกร้านไหมแข็งกระด้างไหมเมื่อก่อนมือแม่นิ่มละมุนละไมโลชั่นออยแม่หามาทาเพื่อจะให้มือแม่นิ่มมือแม่นี่สวยแต่เมื่อแม่มีลูกเท่านั้นแหละแม่กำจอบกำเสียมกำพร้าหักไปไม่รู้จะ กี่ด้ามแล้วเพื่อจะถากหญ้าใดหญ้าถางหญ้าปลูกไร่ปลูกมันปลูกเผือกให้ลูกชายคนนี้เลี้ยงดูลูกชายคนนี้ให้โตวันโตคืนพ่อนาคลองมองตาแม่สิม
มื่อก่อนตาแม่ใสสว่างจะมองใกล้มองไกลเห็นถนัดชัดเจนผ่านไป20กว่าปีแล้วพ่อนาครับสายตาของแม่เริ่มฝ้าเริ่มฟางจะมองใกล้ก็ไม่ถนัดจะมองไกลก็ไม่ชัดเจนแม่บางคนโชคร้ายเป็นต้อหินเป็นต้อกระจกโชคดีหน่อยก็ผ่าตัดได้แต่แม่บางคนผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องทนมองเห็นเหลือนลางแต่พระนาคเชื่อไหมว่าสายตาแม่จุกคู่นี้ไม่เคยละเลยจากตัวของพระนาคเลยแม้แต่วินาทีเดียวลูกชายคนนี้จะไปเหนือมาใต้จะไปบ้านนาคบ้านนอกบ้านทุ่งบ้านกรุงเมืองไกลแม่คอยห่วงหาอาทรห่วงใหญ่ลูกชายคนนี้อยู่เสมอเคยมีบางครั้งลูกชายคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแป้นออกไปพ่อนาคเชื่อไหมว่าแม่จุกนอนไม่เคยหลับเลยกระสับกระส่ายกระวนกระวายรอว่าเมื่อไหร่เนาะลูกชายคนนี้ของแม่จะกลับมาสักพักเสียงมอเตอร์ไซค์แป้นเข้ามาชะงกหน้าต่างดูไม่ใช่ลูกของแม่ใจคอไม่ดีอีกแล้วกลัวว่าลูกจะไปเกิดอุบัติเหตุกลัวว่าลูกจะไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีไปมั่วสุมกันในทางอบายกลับไปนอนเอามือไก่หน้าผากกระสับกระส่ายกระวนกระวายสักครู่เสียงมอเตอร์ไซค์แป้นขับเข้ามาในบ้านชะโงกหน้าต่างออกไปดูพอรู้ว่าเป็นลูกชายแม่เท่านั้นและแม่ล้มใจเลยนะพ่อนาคเอ้ยหาข้าวหาปลาให้ลูกรับประทานจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกชายคนนี้แม่รักพ่อนาคมากที่สุดไม่มีผู้หญิงคนไหนรักพ่อนาคได้เท่ากับแม่จุกคนนี้อีกแล้วพ่อนาคจับพ่อนมมือขึ้นไว้ไม่ได้บอกรักแม่มานานหรือยังครับนานแล้ววันนี้บอกรักแม่ดังๆสักครั้งจะได้ไหมพ่อนาคเอ๋ยบอกแม่ใกล้ๆสิแม่ครับผมรักแม่ที่สุดนะครับพูดดังๆให้แม่ชื่นใจคำว่ารักตรงนี้มันจะสลักอยู่ในหัวใจของแม่จุกตลอดไปนะแม่ครับผมรักแม่ที่สุดครับผมสัญญากับแม่ว่าจะเป็นคนดีของแม่ตลอดไปกราบไปที่ตักแม่3ครั้งกราบแบมือคำว่ารักคำนี้แม่จะจดจำมาเป็นกำลังใจของแม่ในอนาคตนะพ่อนาคนะตราบใดที่คุณแม่ท้อคุณแม่อ่อนล้าคุณแม่หมดกำลังใจคำว่ารักในวันนี้จะช่วยเติมเต็มกำลังใจของคุณแม่จุกให้ต่อสู้กับอุปสรรคในวันข้างหน้าอย่างสบายใจพ่อนาคเอ้ยขยับมาทางคุณพ่อเอาศีรษะไปเถินบนตักของคุณแม่เขาเรียกว่าเรือนหลังแรกของลูกก็คือตักของแม่นี่เองนอนแต่แข็งข้างหลับให้สบายตักของคุณแม่นี่ตอนนี้เรียกถนัดตาแล้วพอเลี้ยงลูกชายคนนี้จนโตวันโตคืนแล้วฟังเพลงนี้จากหมอสาวทั้งสองมีบทความบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยารวมคุณค่าได้แก่พ่อกับแม่ของเราเองนะพ่อนาคนะมาฟังบทเพลงข้าน้ำนมนะคะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกตะนางเมื่อยังนอนล่อมลูกน้อยนอนเปลมีห่างหันเนไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอม
มควรคิดพินิจให้ดีข้านำนมแม่ดีจะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้านำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกหวังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้านักว่าแผ่นดินลังบูเรียนภาพเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไปสิ้นพระคุณแม่นอนนะลูกชายของแม่ไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่กว่ารักของแม่เจ้าแล้วนะลูกชายของแม่นะถึงวันนี้ลูกชายของแม่ได้บวชได้ทดแทนคุณพ่อคุณแม่แม่ดีใจป่าปลื้มใจยิ่งนักนะลูกชายนะควรคิดพินิจให้ดีข้านำนมแม่ดีจะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้านำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกหวังเปรียบดังพื้นฟ้านักว่าแผ่นดินลือบวชเกลียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ยของแม่ยังอบอุ่นสำหรับพ่อนาคเสมอจะนอนหนุนครั้งคราวใดก็มีความสุขที่สุดพ่อนาคเอ๋ยลุกขึ้นได้แล้วแล้วกลับไปที่ตักแม่อีกสัก3ครั้งนะครับเกือบหลับแล้วเกือบหลับแล้วเดี๋ยวเป็นพระกราบแม่ไม่ได้ต้องให้แม่เป็นคนกราบนะครับนี่เป็นบุญคุณของแม่นะอ่ะกราบแม่เสร็จแล้วย้ายศีรษะนี่มาหาพ่อหน่อยนะนี่คุณพ่อป๋าแชนนะครับพ่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยแท้จริงงานหนักพ่อก็เอางานเบาพ่อก็สู้เอาบ่าแบกถูยอมสู้ทุกท่าลำบากลำบนคุณพ่อไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเพราะรักลูกยาเกินกว่ารักตัวพ่อนาคเอ๋ยคุณพ่อจีรศักดิ์อาจจะไม่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นของตำบลของอำเภอของจังหวัดรางวัลเหล่านั้นพ่อไม่อยากจะได้หรอกแต่รางวัลที่พ่ออยากจะได้พ่ออยากจะเป็นพ่อดีเด่นพ่อที่ดีที่สุดของลูกชายคนนี้เป็นคนดีเพื่อมอบเป็นรางวัลพ่อดีเด่นให้กับพ่อเจริญศักดิ์ตลอดไปนะครับได้ไหมพ่อหน้าได้เนาะอ่ะพนมมือกลับไปที่ตักพ่อที่ขาพ่อนั่นแหละ3ครั้งเป็นคนดีของพ่อเจริญศักดิ์ตลอดไปเอาศีรษะ
ประคองเธอบนตักของพ่อเราฟังเพลงเพลงนี้อาศีสะโน้มลงมาบนตักพ่อเลยเออนั่นแหละกอดขาพ่อไว้นี่แข้งขาพ่อนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าทำงานมาเหนื่อยเหน็ดเพื่อจะเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ให้โตวันโตคืนจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งถูกหวงคำหนึ่งพ่อคือพระเอกในใจถ้าพ่องดงามตั้งแต่จำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพ่อเหนื่อยไม่เคยท้อขอให้ครอบครัวอุ่นเป็นหลังคาบุญคุ้มใจปลอดภัยเพียงพอรักมากทุกวันถึงแม้ไม่เคยบอกพ่อในใจลูกคนนี้นอบูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากเห็นพ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อหวังปล่อยวางให้ลูกสานต่อจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่พ่อเธอเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกลูกหล่อในใจของลูกตลอดกาลเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปนะลูกเอ๋ยคนอื่นไม่รักพ่อไม่กลัวกลัวลูกไม่รักคนอื่นไม่เลี้ยงพ่อไม่กลัวกลัวลูกไม่เลี้ยงคนอื่นไม่ดียังไงพ่อไม่เคยใส่ใจขอให้ลูกชายคนนี้เป็นคนดีที่สุดของพ่อพ่อภูมิใจแล้วพ่อนาคเอ้ยอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากเห็นพ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อหวังปล่อยวางให้ลูกสานต่อจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่พ่อเธอเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกรูปหล่อในใจของลูกตลอดกาล
ทำใจให้ดีแม่นาก็มีพ่อของนาคนี้ยังอยู่จะคิดชูจะคิดชูเสริมส่งบวชลูกจนเป็นองค์ได้แน่นอนจะเข็นใจทำไรทำนากู้เงินเข้ามาไม่อนาถรพอรวบรวมเงินไว้เป็นก้อนเห็นลูกข่มจีวรพ่อก็ชื่นอุราพ่อนาคจ้าอย่าร้องไห้เลยปล่อยจิตอย่างเคยนาคลูกเอ้ยฟังว่าทำควันแก้วตาทำควันแก้วตาเสียงครวญนี่ก็เวลาจวนจะแห่ไปผู้หญิงคนที่นาคชอบพอเขามาคอยรอช่วยปลอบใจถ้าหากตามเดือนเขารอได้แม่ลูกศึกเมื่อไรพ่อจะให้แต่งงานนาคบ้านเนื้อเขามีนางรำวงพ่อนาก็คงจะประสงค์หมายมันจะคิดประชันจะคิดประชันขันแข่งพ่อก็มีใบแดงเป็นเปิกหน้าอย่าทุกข์ใจทำจิตให้ดีนั่นแน่หมอยิปซีดนตรีของเราก็มาบวชลูกทั้งทีต้องให้มีสง่ามีหมอวิษณุหมออาตหมอยิปซีหมออุทัยรัตน์และหมอรุ่งสุริยาดังแจ่มจ้าสุขใจแล้วครับพ่อนาโอ้ยพ่อนาของเราหลับตาใส่แป๊วเลย ดีใจจะได้บวชแล้วพ่อหน้ากราบไปที่ตักพ่ออีก3ครั้งกราบแบมือเลยลูกเอ้ยนี่แหละเป็นพ่อพระในใจลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์เราเป็นพระเรายังศึกได้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่สามารถที่จะศึกออกจากใจลูกได้เลยยังคงเป็นพระอรหันต์อยู่ตลอดชีวิตของเราการบวชเป็นการทดแทนค่าน้ำนมเพียงไม่กี่หยดเป็นการทดแทนหยาดเหงื่อของคุณพ่อเพียงไม่กี่หยาดเท่านั้นเองนะพ่อนั่งนะอ่ะยิปซีอุทัยรัตน์เอาสนุกสนุกให้นางรำเต้นสักชุดเป็นไงนี่เขารอแย่แล้วนี่สิทธิ์เสียแปะสายสีค่ะช่วงนี้ก็จัดเพลงตามคำขอคุณพ่อคุณแม่ญาติๆอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาได้ขอได้จะเป็นเพลงของน้องยิปซีหรือจะเป็นของอารุ่งพี่ลุงสุริยาหรือจะเป็นของอาทศเดี๋ยวก็ให้คุณอาจัดให้กับพี่อาร์ตตามใจเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ฟังหมอสาวก่อนค่ะอ่ะสนุกสนุกหรือเพลงอะไรจัดให้สักชุดหนึ่งนะฮะสีกาสังนาคได้เลยได้เลยต้องถามพ่อนาคเขาก่อนว่าวันนี้เขามีแฟนหรือเปล่าล่ะแฟนนาคมาไหมล่ะวันเนี้ยมาเนาะแต่ว่าวันนี้เขาไม่เรียกแฟนแล้วนะพรุ่งนี้บวชนะเขาเรียกอะไรเขาต้องเรียกสีกาอ๋อเป็นพระแล้วใช่แฟนมากี่คนครับ
คนเดียวสิอ๋อคนเดียวใช่ไหมจะบอกกี่คนจะไปถามอะไรอย่างนั้นเนาะเลือกให้เขาอีกแก้วมาคนเดียวถามคนเดียวก็เป็นตัวแทนสีกาสิเป็นตัวแทนสีกาแต่ว่าวันนี้พ่อหน้าเขาบอกว่ามีสีกาเนาะมาน้องกิฟซียังไม่เห็นเลยว่าสีกานั่งอยู่ตรงไหนคนไหนครับให้เวลาปรากฏตัวแค่วันเดียวฮะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่คนนี้หรือเปล่าเสื้อขาวนั่งเช็ดปากอยู่ปะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคนไหนไม่รู้แต่ว่าถ้ามีสีกานะวันนี้เขาจ้างยิปซีเป็นตัวแทนของสีการ้องสีกาสังหน้าครับถ้าร้องดีเดี๋ยวเขาต้องมาตบรางวัลแล้วล่ะเสื้อแดงนี่นั่งรออยู่นี่ถ้าร้องดีเดี๋ยวพี่สาวเนี่ยเขาต้องมาตบรางวัลลองดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าร้องไม่ดีก็จะทำไงลากไปตบหลังบ้าน เสียวอีกตอนหลังนี่แหละฟังสีกาสังหน้ากันนะคะอ่ะจัดไปตามคำขอเอานางรำจ่าลุกแล้วรำให้กับสีกาให้กับพ่อนาคกันหน่อยยังไหวไหมแล้วโอ้นาคจ่าหันมาฟังหน่อยอย่านั่งใจลอยอยู่เลยนาคจ่าจากกันเข้าบ้านเนี่ยพระเจ้าหันมาสบตาเนี่ยสักหน่อยอย่าเป็นไรน้องมีเรื่องแล้วทุ่งมา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 น้องมีเรื่องแล้วจะมากล่าวกันขอคำยืนยันนะที่สัญญาไว้รักเดียวใจเดียวแล้วจะไปเกี่ยวของใครยังจำได้ไหมพ่อนาคคนดีบวชเป็นเรื่องสละเป็นทรงนะตามพุทธนาถองค์กันในครั้งนี้สวดมนต์ไหว้พระสละโลกีตัดบ่วงนี่ที่มีอย่าให้เป็นมารักเสือนางหาทองอย่าได้เว้นธรรมะเช้าเย็นนะอย่าเว้นนาทานกุฏิศาลาบ้านวัดทุกวันหลวงพ่อสองพันเอท่านคงชมเชยตอนบินธรรมะเดินเอ้ย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 ตอนบินธรรมะอย่ากว่าตายซาต่อตายไปมานะพ่อหนักเอ้ยโยมญาติกาเขาจะว่าจะเอ่ยไม่สำรวมเลยพระสงฆ์ของพระเอาเห็นสาวหน้าใสอย่าชะม้ายตามองเอ้ตาลอยคอยจ้องนั่งพระคุณเจ้าโลกาวาชะและเขาจะตีเตียนเราอย่าไปเซลเขาอย่าคิวเลี้ยวตาศีลพระแม่น้อย227งดงามดังเพชรละมากมีคุณนักเธอประราชิกสีบาลีกล่าวมาจงมันรักษาเอาไว้ให้ดีน้องจะสอนจงอย่าถือสาเคยบวชชีมาพอรู้บางทีบวชชีบวชพรามตามแม่หลายปีน้องจึงรู้ดีใช่จะแกล้งเดาอย่าลืมเชียวนะสัญญาเคยฝากถึงมานะฉันรักให้มากกว่าเก่าส่วนตัวของน้องและจะประคองรักเราวะชายไหนก็ไม่เอาวะไม่ไม่อจะน้อตัวพี่คนดีของน้องใจไม่เป็นสองเชื่อน้องอัธนอจะบวชกี่ปีแล้วน้องนี้จะรอชาตินี้จะไม่ขอไปรักใครเลยต่อกันเลยนะคะสี่กษัตริย์เดินดงนะปั๊บปั๊บใครอยู่นะจะกล่าวถึงองค์สิงกษัตริย์ต่อกันเลยจ้าจากพาลาเนเขาเดินดง
สันดอนสวยลิยาวงเท้าเธออุ้มองพ่อชาลีชอบนางมาสีเนี่ยแม่กันขึ้นนายาโอเมแก้วกันนะฮะกูมาดีออกตามเสด็จเอ้ยขึ้นขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บมาประสามีแม่เดินจอระเรียมเดมาในไพรที่พากอนเอ้ยก่อนอับแม่ว่าเย็นเย็นเย็นตะเย็นเย็นเย็นอ่ะเลยยับลงลายลายฉันเนี่ยน้อยน้อยน้ำมันก็ห้อยกิ่งไม้ล้อมลำเบที่ลายอายุบนยอดยางบางหัวนาพระไทยเอาให้ระคังคิดถึงสุรามที่เคยเรียงก่อนเอ้ยแจ้วแจ้วว่าแววเสียงสนองสำเนียงเด็กฉันนี้นะเรียกผัวโวยโวยสำอ้อยอ่อนเดี๋ยวเล่รอดเฮ้อว่าทำมานาพี่ลายร้องเรียกผัวโวยว่าผัวโวยทำไมให้เมียชื่นใจวันเราเลี้ยงข้างคุ้มเมิ่งเมิ่งมาคุ้มมาคุ้มเมิ่งมาคุ้มมาคุ้มเอาบ้างลิงลมบ้างก็ลอยกริ้งกลมตามลมนะเพื่อมาจับตาคอยคึ้มนะคึ้มเก็บนะคึ้มเก็บนะคึ้มเก็บตาเกียกตาไกลเลยแล้วห้องหายละเหตุลอยมันเราทั้งเสียกึ่ง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 เบมาเดินพลายไม่เห็นจะมีใครละหน้ามาติดตามน้อยเป็นเวรมาซ้ำมาหน้าเป็นกรรมมาขึ้นมาพลอยสักให้เลื่อนลอยเบจากพานามัดสีเอ้ยนกสาริกาส่งเสียงจ้าช่างน่าฟังว่าสาริกานะเดที่นอกวังนะมันส่งเสียงดังเดวังเวงไรที่พาก่อนเนก่อนอับแม่ว่าเย็นนะเย็นเย็นแต่ละเย็นเย็นเย็นอ่ะกระยับลงไรไรสีกระสากนาก็คลาใครเข้าสู่พงไพรนานอนเอาเปลี่ยนจังหวะกันหน่อยนะจ๊ะมีงานละกันทั่วตำบลนะพี่น้องทุกคนนะร่วมใจช่วยกันด้วยใจรักด้วยใจรักผูกพันช่วยกันนะร่วมแรงร่วมใจนะท้องไปแล้วบอกให้ไปทางกลัวนะใส่บวยแต่งตัวเล็บไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนเอาเฮฮาและสนุกสุขใจละฟังเสียงเครื่องไปละคล้องไปทั่วแดนแต่วันนี้นะแต่วันนี้บวชแฟนผู้ได้ละโบจงเห็นใจนะจังไทยละบอกให้ไปช่วยลำมานะทำคำละก็มาตามให้ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนเอาขอเสียงนางรำหน่อยแล้วโอ้โหแรงยังเหลือนะเนี่ยเอามีงานละกันทั่วตำบลละพี่น้องทุกคนจะร่วมใจช่วยกันด้วยใจรักด้วยใจรักผูกพันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะท้องไปแล้วบอกให้ไปทำกลัวนะใส่บวยแต่งตัวนี่ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนเอาเฮฮาและสนุกสุขใจละฟังเสียงเครื่องไฟละกล้องไปทั่วแดนแต่วันนี้และแต่วันนี้บวชแฟนทั่วแดนละโปรดจงเห็นใจนะแต่ง
ใครแล้วบอกให้ไปช่วยนะข้างหลังก็สู้หน้าทองคำก็ก็ตามให้ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนข้างหลังก็ไม่ยอมข้างหน้าก็ไม่กลัวจบไปอีกหนึ่งรอบรอบต่อไปเดี๋ยวน้าแหววกับน้าอ๋องก็เป็นคนเหมาโอ้ยนี่เหมาเป็นรำวงย้อนยุคเลยนะช่วงนี้รำวงย้อนยุคเดี๋ยวต้องขอกราบประธานอภัยนะคะเพราะว่าน้องยิปซีเดี๋ยวมีงานต่อพอดีว่าหนูมาตั้งนานแล้วแต่ว่าฝนตกทำขวัญนาคไม่ได้เลทไปชั่วโมงนึงแล้วพอดีว่าหนูมีงานต่ อบางบัวทองทุ่มหนึ่งเกรงว่ารถจะติดน่าดูนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวหนูจัดให้ขอมาได้เลยเพลงอะไรดีเดี๋ยวฝากดึงผลงานเพลงแล้วกันเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะอัลบั้มจะโหหรือว่าจะฮิวเป็นจังหวะสามชาติจัดเลยส่งท้ายจะได้เดินทางเดี๋ยวน้าแหววน้าอ๋องนะอยู่ไหนเนาะน้าแหววอ่ะไหนเนาะน้าแหววน้าอ๋องเดี๋ยวเขาเหมารอบนี้สามชาติสองคนเหมาเลยเหมาเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะหมอทุกท่านยังอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีนางฟ้าตัวน้อยๆมาร้องเพลงด้วยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสิทธิ์คนเล็กของคุณอาทศพลนิมพานวันนี้มาแน่อ่ะเดี๋ยวมาเป็นตัวแทนน้องยิปซีครับฟังจะโหดหรือว่าจะฮิวนะคะฟังเพลงของยิปซีนะครับจะโหดหรือว่าจะฮิวจะฮิวหรือว่าจะโหดบอกกันเลยอย่าทะยาจะโชว์ถ้าไม่ชอบโหดไล่ไปโชว์ตอนฮิวได้เวลาแห่หน้ากันแล้วทิศมีทิศแก้วละวิ่งแนวตัวเปลี่ยวจัดขบวนละให้มันเข้าท่าเอาแตรวงน้ำหน้าเอาสามชาเลยลิ้วไอ้อย่างนี้ละต้องมีคนโหไอ้อย่างนี้ละต้องมีคนโหถ้าใครอยากโชว์อันนี้โหเลยลิ้วเสียงดีกันทุกคนเลยอาแม่นาคละให้มาอุ้มไตรพ่อนาคอยู่ไหนมาไวๆเลยลิ้วสะพายบาดซ้ายพาดหัวไหลอย่าทำเพ้อภัยเอาขวาบาดไปหิวแฟนนาคอุ้มหมอนไปโตเอาแฟนนาคอุ้มหมอนไปโตถ้าใครอยากโชว์ลิ้วโหเลยลิ้วคิดจ่อยละยายต้อยปนวดกลับหน้ากระบวนชวนกระโนกระทิวสาวหน่อยสาวอ้อยสาวผ้ากบหน้ากบตากลัวเป็นฝ้าเป็นเสียวอาทิตย์แจ่มละกะแอมกะไออาทิตย์แจ่มละกะแอมกะไอยังโหไม่ไหวพ่อพึ่งไปผ่านิ้วกลัวน้อยนะออกโชว์ลีลาระหว่างช้อนวางตะลิวนี่แหละประเพณีไทยอันนี้แหละงานประเพณีไทยบวชนาคที่ไหนละพากันไปโหเฮวเตรียมโอ้ย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 โ
ะโหหรือว่าจะหิวจะหิวหรือว่าจะโหบอกมาเลยยะถ้าอยากจะโชว์ถ้าไม่ชอบโหร้ายไปโชว์ตอนหิวขอบคุณค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันเนาะโอ้โหอันนี้ใครน่ะที่ให้มาเนี่ยน้าแววน้าแววใช่ไหมคะน้าแววกับน้าอ๋องให้มาเท่าไหร่ละจ้า 2,000 เนาะ3มันอ่ะ3 3,000 ให้รวยกลับไป 3,000 ล้านเลยนะสาธุงวดนี้รางวัลที่1ให้น้าแววไปเลยนะสาธุเอ๊ะทำไมไม่มีใครสาธุช่วยเนาะมีแต่คนอยากได้รางวัลที่1กันนั้นเลยโอ้ขอบคุณมากเลยใครให้รางวัลวันนี้มาก็ขอให้จะไปไหนเดินทางก็ขอให้สวัสดีภาพปลอดภัยใครไม่ให้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆแล้วนะกับเซาเย้าแย่เล่นโอ้โหน้องยิปซีจะรีบไปเลยงี้เนี่ยไม่ไหวแล้วต้องรีบไปเนาะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วรอบละ 3,000 รอบโอ้โหรอบละ 3,000 ขอบพระคุณนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องยิปซีมีใครอยากฟังเพลงอะไรอีกไหมล่ะถ้าไม่อยากฟังเดี๋ยวให้คุณอาอลุงอาลุงอาลุงเดี๋ยวเขาให้จัดต่อเลยเนี่ยเนี่ยบักสะดุดสะดุดเนี่ยไม่รู้จะเรียกอาหรือเรียกลุง จะเรียกลุงก็เกรงใจอาอาอานะค่ะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกท่านที่ให้การต้อนรับน้องยิปซีศรีสาครวันนี้สนุกสนานมากนะคะหนูก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวนะศิลปินจากค่าย 4S Thailand ยังมีผลงานใหม่ๆออกมาอยู่เสมอนะคะแล้วก็ขอฝากรายการของทางช่อง Workpoint ด้วยไม่ว่าจะเป็นรายการเพชร300บทเพลงกล่อมลูกที่ออกไปแล้วก็ยังมีหลายผลงานเพลงต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะติดตามผลงานได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook ของน้องยิปซีศรีสาครวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะไว้มีโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะปรบมือให้น้องยิปซีศรีสาครนะครับผมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหโอ้ยดูสิเนี่ยเนาะเพลงหนึ่งรอบละ 3,000 หนูเอ้ยเขาร้องได้ 3,000 อ่ะลุงจ้าจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยรอบต่อไปโอ้ยอีกเยอะอีกเยอะอ่ะช่วงต่อไปนี้เรามีเซอร์ไพรส์เรามีเซอร์ไพรส์น้องอาร์ตเซอร์ไพรส์ปูเข้าหน่อยปูเข้าศิลปินท่านนี้หน่อยคนนี้เป็นศิษย์คนล่าสุดนะฮะของพ่อทศพลหิมพานต์นะครับจะเป็นศิษย์คนล่าสุดเสียงดีศิษย์ตัวน้อยๆนะครับเราพาเข้ามานี่ก็เพื่อจะหาประสบการณ์ด้วยนะครับยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับอ๋อวันนี้เดี๋ยวให้เขามาแนะนำตัวเองดีกว่าหมายยังหมายแล้วเอาหุ่นมันมาแล้วโอ้ตบมือหน่อยเลยหน้าตาน่ารักมากเลยดูสิว่าหน้าตาน่ารักขนาดนี้ศิษย์ทศพลเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยลูกชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนเลยนะคะจ้าโอ้โหหนูชื่ออะไรลูกชื่อเด็กหญิงบุญพรจุมุสิกชื่อเล่นชื่อน้องผักบุ้งค่ะอยู่โรงเรียนวิทยาวนาลัยค่ะอยู่ป.3ค่ะโอ้ยขึ้นป.3แล้วเนาะชื่อน้องผักบุ้งเหรอลูกค่ะวันนี้หนูจะมาทำอะไรเนี่ยฮะร้องเพลงค่ะร้องเพลงไงร้องเพลงอะไรดีจ๊ะเพลงชมนกค่ะอ๋อเพลงชมนกไงแล้วร้องไหวป่ะล่ะเนี่ยฮะร้องเพราะหรือเปล่าฮะนี่ถ้าร้องเพราะนี่มีรางวัลเต็มเลยนะนี่จะปักแหววนี่ป้าเล็กนี่เมื่อกี้พี่ยิปซีเขาร้องได้รอบละ 3,000 นะลูกหนูเอารอบเท่าไหร่ฮะนะครับเดี๋ยวให้น้องผักบุ้งร้องชมนกให้ฟังเนาะถ้าร้องดีก็มีรางวัลเนาะถ้าร้องไม่ดีหนูเขาไล่หนูกลับบ้านนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญรับชมว่าฟังเนาะร้องดีอยู่แล้วปรบมือให้น้องผักบุ้งอีกสักครั้งครับ
แม่น้องมาแล้วประเดิมมาแล้วแสงแซวจับสีสุกแสงแซวสุกเข้าเสียสีแสงแซวสอนจับนอนอาเสียงแสงแซวเนี่ยเข้ารังนอนอ้าวคุณแม่คุณแม่จุกไม่ใกล้ๆปากลูกก้องกลางวานแวววาเสียงหวานกล่าวว่าวอนเด็กตะวันทางนี้ลูกทางนี้ขอบคุณจ้าต้นกระท้อนนกกระทุงอันนี้ทางนี้ลูกทางนี้ดีต้นทนนะได้ต้นนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะได้ทุกคนรับรางวัลลูกรับรางวัลน้องกระลิงจับกินแก่แล้วต้นแก่แล้วหน้าตาท่านแน่กะลิงเลี้ยวเลี้ยวแล้วกะลิงลาไม่แลเลยนกกะลิงนัก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 นกไก่นาดูนาแน่กินนาแต่แน่เชียวนกไก่นาร้องชมนกก็มาเสียเพลินเวลาจะเกินจะแล้วแฟนจ้าหนูร้องเป็นแหล่นชมสักกูนาแอลลงมาทลาตูรวงรังมันเคียงนางแอ่นอ้าวเดินไปเลยลูกไม่เลี้ยวลังอาหารอิจฉาน่าสักกุนาเสื้อทางเข้าสู่รวงรังมาเอามาฝากไว้ก่อนมาลูกมาอะกับเดี๋ยวลูกกระเป๋าหลุยมากระเป๋าหลุยมาแล้วใส่ก่อนโอ้โหมีกระเป๋าหลุยมาด้วยลูกครับกระเป๋าหลุยแจ๋วเลยหล่นแล้วลูกไม่ได้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 พี่อาร์ตช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวนี่หนูจะร้องกี่เพลงลูกพี่ป้านะสองเพลงคุณตาคุณยายอีกหนึ่งบทเพลงลูกอีกหนึ่งบทเพลงหนูจะร้องเพลงอะไรจ้าเพลงแม่ค่ะอ๋อเพลงแม่ยิ้มยิ้มนะลูกนะเมื่อกี้ไม่ค่อยยิ้มเลยนะฮะแต่ถ้ายิ้มนี่ๆๆเดี๋ยวหนูเดินอีกรอบนึงได้เลยนะลูกนะเดินไปหาคนเดิมๆมาลูกผู้การสุทัศน์เขาเดินหนีไปแล้วเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยอ่ะเพลงแม่นะครับอ่ะปรบมืออ่ะเพลงแม่แม่จ้าแม่แม่คงหายห่วงหัวใจไม่หม่นมองแม่เลี้ยงลูกกี่คนก็เลี้ยงได้ลูกคนไหนเลี้ยงแม่ตอบแทนบ้างเมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุกทางเป็นแบบอย่างกันมาหน้าแปลกใจแม่อดอยากปากแข็งจนซีเสียวโอ้โหเสียแปะมาแล้วลูกขอบคุณจ้าไม่ได้แม่ถนอมความเกลียดกระเป๋าลูกเลี้ยงลูกไว้ตั้งแต่นายท้องแม่ตั้งเก้าเดือนทั้งสายแผลสายใจเดินไปได้นะจ๊ะไม่ฟันเฟือนหยดน้ำนมหยาดน้ำตาแม่ยังเตือนแม่เ
ป็นเหมือนแม่พระผู้อารีมาตอบต่อท้อลูกมาเลิกแม่ปากคนแย่ตีรานาบาสีแม่ของฉันแม่ทันไปไหนหมดแล้วนะนั่นนะสิก็ยังมีชื่อว่าแม่แน่นิรันดร์โอ้โน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 ไปแล้วลูกเอามาทางนี้สรุปนะนะนี่ป้าป้าเออร่ำพ่อแก้วพ่อทองฟังลูกเอ๋ยทนทนทนพี่คุณเคยโลกโลกนี่ทางนี้ลูกโอ้มาเงี้ยลูกนี่มาหายายจุกลูกอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปลูกมาหายายจุกยายจุกทางนี้ลูกทางนี้ผักบุ้งผักบุ้งนู่น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 ผักบุ้งเห็นไหมนู่นมาหายายจุกเสร็จแวะมาหาลุงแปะนิดนึงลุงแปะให้มาแล้วอีกรอบอีกรอบนี่ต้องพาเดินเนาะเนี่ยเนาะลุงแปะน่ารักมากเลยครับชี้คนนู้นคนนี้เอาสิเอาสิเอาสิให้หลานสิขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับน้องบุ้งเดี๋ยวให้น้องเขาพูดเนาะอันไหนขอบคุณสิลูกขอบคุณค่ะปรบมือหน่อยครับเอาฝากหน่อยฝากหน่อยฝากอะไรเนี่ยหนูจะเอาไปทำอะไรเนี่ยลูกไปเป็นการเรียนค่ะโรงเรียนจะเปิดแล้วการเรียนเหรอทุนการศึกษาโอ้แล้วก่อนโรงเรียนนี่จะไปไหนเนี่ยฮะมันจะหมดไปตรงไหนก่อนเนี่ยฮะไม่มีเก็บไว้ให้แม่เก็บไว้อ๋อน่าจะให้เซเว่นเก็บก่อนแล้วมั้งเนี่ยเนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับน้องบุ้งด้วยนะครับฝากช่องทางช่องทางการรับชมโอ้โหช่องทางการรับชมค่ะ YouTube น้องผักบุ้งทุ่งนาค่ะนั่นแล้วก็ Facebook บุญญาพรจุนมูสิกค่ะบุญญาพรจุนมูสิกนะฮะครับผมOkay. ช่องทางการติดตามน้องผักบุ้งนะไปกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะครับผมปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับนี่ก็เรียกว่าส่งต่อรุ่นต่อส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเนาะรุ่นสู่รุ่นต้องบอกงี้นะครับกับอาจารย์ผมนะฮะพี่ต้นตะพลเมื่อพานก็มีเนี่ยลูกศิษย์ตัวน้อยๆครับแล้วพี่อาร์ตไม่ได้เรียนอยู่บ้างเหรอครับพี่อาร์ตเรียนไหมครับผมก็อยากจะได้ทุนการศึกษาเหมือนกันครับใช่อาร์ตก็เรียนอยู่เรียนอะไรอ่ะออนไลน์ ไม่น่าทันกันแล้วมั้งเหล่าเนี่ยเนาะช่วงโควิดช่วงโควิดเอาท่านหน่อยไปละอ่ะอีกสักหน่อยไปละเนาะอยากฟังเพลงอะไรไหมจ๊ะค่อยเวียนเทียนเนาะก่อนเวียนเทียนเนี่ยเนาะเอาหมอวิษณุช่วยกันน้องอาร์ตช่วยกันฟังลงบ้างชุดเด็กเดี๋ยวเวียนเทียนกันนะฮ่าฮ่าดังรับอีกสักรอบแล้วสามชามานางรำมาเลยครับมาเฮ่ฮ่าเสร็จจากอาณาแล้วมาเวลาเย็นเอาถุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นตลบอาหารเย็นๆมาเดินเล่นไปตามคันนาแสนสุขใจละนั่งบนหลังควายควายก็และเล็มหญ้านั่นกบร้องอบอบอยู่กลางนาละเสียงเขียดร้องจ้าเมื่อเวลาฝนพร่ำเอาอีกสักชุดแล้วจะได้เวียนเทียนนกน้อยบินจอดนกเขาคืนคอนก็เมื่อตอนจะค่ำลงทุ่งละพัดโชยชื่นช่ำสาวสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำประโดมานกกระยางระยางเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาตัวโกนั่นปูนับรอยนั้นตัวหอยโขงฟังลำประดงสาวยังคงลอยคออ่ะลงมาเต้นกันหน่อยเลยมามาเดี๋ยวเรื่องเรื่องรองเท้ารวงสีทองมองตะไวชูช่อนนั่นคันไทยและเอ๊นั่นใครยงยอเสียงก่อไปสีซ้อฟังเป็นเพลงตะลุงอ
มันหมายใจโป่งกระไดนวลเนื้อทองมาขี่ลังควายชมทุ่งของสุขของสารทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนลังควายในยามเย็นเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่ากลุ่ยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นไปเดินเล่นไปตามขนาอาเขียวเหลืองเรืองรองและขาวรวงสีทองมองสักไว้ชูช่อนั่นคันไทยแล้วเอ๊ะมันใครยกยอเตียงก่อไผ่สีทองฟังเป็นเพลงตะลุงมันหมายใจปองทะไดนวลเนื้อทองมาขี่ลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันละทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนลังควายในยามเย็นเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่ากลุ่ยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมันเดินเล่นไปตามทะนาติงนางอีกรอบสักรอบนะคนพอให้รางวัลแล้วขอบคุณจ้าติงนางนางตังนิงจังเอ้ยพูดจริงๆไม่ล้อพอเพราะรักมันบอกบอกออกมาจากหัวใจเกิดมาเป็นอมร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในอะความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าติ่งนางนางอะตังนิงะจังเอ้ยที่รักจริงอะถึงยอที่มีใจมาตอบมาตอบก็ว่าตามตักตาอะถึงเธอถึงเธอก็รักเธอตลอดเวลาอยากจะชวนเธอมาเธอมาพูดภาษาเดียวกันรักจริงๆติ๊งนั่งติ๊งนั่งติ๊งนั่งดีๆจำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกันโอ้โหถ้าติ๊งนั่งสุดยอดถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นน่ารู้กันก็พอติ่งนางนางอตังนิงช่างเงยไม่รักจริงไม่กล้าอันเดียนสี่ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จะมาขอถึงไม่รวยเท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอเอาวันนั้นละเนาะละเนาะที่จะขอติ่งนางสโลว์เฮ้ท่าติ่งนางเอ็นมาจากท่าโม่แป้งสมัยโบราณโอ้โหนี่โอ้โหทันท่านี้ด้วยอ่ะเจอเนื้อคู่แล้ววันนี้พี่ลุงเหรอเดี๋ยวไปเป็นแดนเซอร์ประจำทีมงานด้วยรักจริงจริงให้ติ่งนั่งติ่งนั่งติ่งนั่งทีดีจำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกันถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นน่ารู้กันก็พอติ่งนางนางตังนิงช่างเอ้ยไม่รักจริงไม่กล้าอดีตสี่ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จะมาขอปีหน้าถึงไม่รวยเท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นละน้อละน้อที่จะขอติ่งนางขอบคุณครับจบแล้วจ้าโอ้โหปิดท้ายสวยงามทีเดียวเดี๋ยวพี่ลุงอยู่ต่อคืนนี้ด้วยบนเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็ต้องติ่งดังอีกรอบนึงอีกรอบนึงหลายรอบหลายรอบหลายรอบติ่งทั้งคืนเลยวันนี้นะในรอบเต็มที่เลยจ้าจ้าอ่ะเดี๋ยวล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วเนาะเข้าสู่พิธีการสำคัญกันสักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เชิญขวัญแล้วก็เบิกใบสีพากันเวียนเทียนรอบกันตรงนี้นะครับ
เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเลยที่มีความประสงค์จะเวียนเทียนนะฮะครับผมนั่งล้อมวงนะครับนั่งล้อมวงนะเดี๋ยวเราจะได้เวียนเทียนกันนะช่วงจัดวงนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ลุงสุริยาเชิญขวัญให้กับเจ้านาคอีกสักรอบนึงนะเดี๋ยวจะเรียกขวัญกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับผมพี่น้องนั่งล้อมวงเลยครับนี่นั่งเลยนะเชิญเลยครับล้อมวงกันเลยนะครับผมถ้าคนเยอะก็อ้อมไปนู่นเลยด้านหลังระนาดได้เลยนะครับนี่นั่งนั่งตรงนั้นได้เลยเนี่ยไม่ต้องเข้ามานั่งนั่งได้เนี่ยเอาเวียนไปถึงนะครับอ้อมไปเลยครับอ้อมไปเลยฮะพอรู้สึกว่าคนเราเยอะอ้อมไปเลยน้องสาวน้องชายมาด้านนี้จ้ะนั่งนั่งระยะอ่างใช่จ้ะข้างหลังเสียแปะฮะเสียแปะเชิญครับเสียแปะสายสีแล้วก็ท่านผู้การสุทัศน์เชิญนะครับมาร่วมเป็นเกียรติในการเวียนเทียนครั้งนี้เดี๋ยวตรงนี้ยังขาดอีกหลายท่านนะพี่สาวจ๋าขยับลงมานิดได้ไหมมาทางนี้ได้เลยนะครับเอาเก้าอี้มาตั้งได้อ้อมอ้อมนี่เลยเราจะไม่นั่งซ้อนนะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้อยู่เนาะได้ได้ครับอ๋อตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวครับไม่นั่งซ้อนนะครับไม่นั่งซ้อนนะแบบแถวเรียงเดี่ยวเลยนะขยับมานี่เลยอันดับท่อนต่อไปนะครับจะเป็นการเชิญขวัญนะครับผมครับนะมาล้อมวงกันเลยนะครับสี่สี่สิทธิมงคลชัยข้าพเจ้าขออัญเชิญขวัญพ่อนอเนื้อมุนีนาฏขวัญของพ่อนาคจงสุขใสญาติให้ยาวยืนขวัญของพ่อนาคอย่าได้ลงไปเป็นอื่นเที่ยวสุขสนในไพรสีปุ่มพงไพรีนอดาษดามาเถิดนะควันของพ่อนาคจงมาให้พ่อจงถือเอาสินทานที่พ่อนาคได้กระทำไว้จงมาเป็นชั้นเขี้ยวขอเยียวยาจะได้ข้ามพ้นห่วงแห่งตัณหาจงมาชมบายสีซึ่งมีทูปเทียนทองนาคและเงินขวัญพ่อเอ๋ยอย่าระเหินระหกระงมพรายทั้งชะนีน้อยคอยเกี่ยวกิ่งไม้อยู่พิไรรามเมืองตอนจะพบคำยำสนทยาทั้งมรุขีในพฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งผีโป่งผีป่าพากันสัญจรกระหึ่มหวนทั้งผีตำหมดโอดครวนหน้าสะพรึงกลัวยามขมุกขมัวกลางป่าชาติขวัญพ่อเอ๋ยอย่าได้ลงชมพนงพนาดในสิงครว่ามาเถิดมาขวัญพ่อนาคจงมาให้พ่อจงถืออภรสินทานที่พ่อกระทำไว้มาเป็นชันเคียวคอยเยียวยาจะได้ข้ามห่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคคือหนทางสู่พระนิพพานจัดวงเรียบร้อยด้านบนถ้าจะมาเวียนเทียนมาได้นะเดี๋ยวเราเข้าไม่ได้ก็มาจับถ่ายเสื้อเอาเนาะเพราะว่าวงไปข้างนอกอาจจะลำบากนิดนึงคนเราเยอะเลยขยายได้ไหมขยายถึงด้านหลังได้ไหมฮะพี่สาวพลด้านหลังจะเวียนเทียนกันอีกหลายคนเนาะจะได้เข้ากันหลายคนเอาไงดีไม่เป็นไรเนาะหรือถ้าจะมาก็มานั่งด้านหลังนะจับถ่ายเสื้อเอาได้นะครับนะแต่ตอนแรกคิดว่าจะไปถึงนู่นแต่ว่าพอดีคนอาจจะไม่พอครับต้องขออภัยเดี๋ยวลงมาจับชายเสื้อได้นะครับอน้อมใจเข้ามาเนาะเอาละต่อไปนี้จะเป็นการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนคาถาเวียนเทียนคุณพ่อเคยท่องมาเช่นไรคุณแม่จุกเคยว่ามาแบบไหนว่าไปตามนั้นนะไม่ต้องเปลี่ยนเคยไปงานบวชไอ้ทิศนู่นไอ้ทิศนี่เขาให้ท่องอย่างเงี้ยฉันจำได้ฉันก็ว่าคาถานี้ไม่เป็นไร
แต่ถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ลืมเดี๋ยวหมอจะแนะนำเนาะรับแว่นเทียนแรกจากคุณพ่อแชนโยกซ้ายก็ได้ย้ายขวาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราภาวนาในใจว่าพุทธังชัยยะมังคลังแว่นแรกรอบแรกโบกควันเทียนออกเบาๆจากตัวเราอย่าให้ไฟดับเนาะพุทธังชัยยะมังคลังนะพ่อเนาะแว่นที่สองก็ธรรมังชัยยะมังคลังแว่นที่สามก็สังฆังชัยยะมังคลังพุทธังธรรมังสังฆังต่อท้ายด้วยชัยยะมังคลังไม่ยาวจำได้ไหมแม่จุกเห็นแม่นั่งตาลอยๆอยู่ห่วงพุทธังชัยยะมังคลังธรรมังชัยยะมังคลังสังฆังมังมังลังลังชัยยะมังคลังจำไม่ได้ก็พุทธังธรรมังสังฆังไว้ก่อนเออเอาให้พูดพระธรรมประสงค์ก็แล้วกันเนาะครับสั้นๆง่ายๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณพ่อจิรศักดิ์นะครับเป็นประธานในการจุดเทียนชัยที่ยอดบายสีไฟแช็กอยู่ไหนคอนิดนึงไฟแช็กชอบหายพอดีหมอไม่ได้สูบบุหรี่ยืมคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยนะตอนนี้ก็ยืมระนาดมาหายไปหลายตัวแล้วคุณพ่อครับเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีการจุดเทียนชัยทุกท่านพนมมือขึ้นไว้จุดที่ยอดบายสีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีครั้งนี
แว่นที่1พุทธังไชยมังคลังแว่นที่2ธรรมังไชยมังคลังแว่นที่3สังฆังไชยมังคลังนะคะคือแว่นที่3นะคะด้วยกันร้องแกะใบสีพอเป็นสเข็มให้เจ้าภาพได้ฟังนะครับสักนิดหนึ่งเอาวน3รอบนะจ๊ะนี่กี่รอบแล้วครับผมอ๋อจ้ะสามรอบโอ้ย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 ว่าฉันต้นแน่ช่างงามเลิศล้นเป็นนักนะเป็นนาช่างคอนช่างแคะนะแม่ช่างแก่ช่างทำบัวง่ายบัวความเน่ดูงามตาจะแก่เป็นร่างก็ใครอย่างรูปหุ่นเน่ช่างงามสมบูรณ์ใครๆกับรถชนาเนี่ยอายุรุ่นราวเพิ่งย่างเขาเอ16เนี่ยผมดำคิ้วดกในก็แลดูงามสง่ามแน่ช่างยศช่างย้อยแล้วก็แลยังพรอยมุกดาเมื่อแรกแพร
ระสังมาพบนวลนางช่างทำเอียงอายว่าชายห่างเน็ดลันทำทีบอกเหตุจะรักกับพระสังรูปนอกเป็นงอกข้างในดูหมอกเสียจังใครนอกใครช่างก็มาประดับประดาชั้นที่สองก็ล้วนแต่ของวิเศษในประดับในไปด้วยเพชรอันมีค่ากันแลดูพลอยลูกวาวมันจังเข้าในตาจะแกะเป็นมาก็เมื่อพอรถขึ้นทรงเดี๋ยวเริ่มร่างใครยังไม่ดีแม่แลดูสวยดีก็น่าจะผิดสวงในทั้งเอวหล่อนก็กิ้วสองคิ้วก็โกงก็เมื่อพอรถห้องลงมาพบเมรีเดี๋ยวรูปร่างใครยังสาวรุ่นว่าโอ้โหแม่คุณทำไมถึงสวยอย่างนี้แม่แก้มหอมมันควันทูบมาให้พี่จูบสักทีอย่าเมียเอ้ยเมรีอย่าทำเอียงอายมีทั้งดอกดวงว่าพวงระยะฝีมือใครน่ามาทำเขาไว้รูปเสือรูปต่างรูปกวางรูปตายเยอะมังกรก็กายนักก็เกี่ยวพันนี่นะพอหมดชั้นสองนี่นะพอหมดชั้นสามที่งามนี่สง่าต่อไปนะก็ต้องชั้นสี่ละแม่ช่างจับช่างจีบนะเอาไว้พอดิบนะพอดีช่างหน้าอยู่วันดีชนนะเมื่อใครแย่เดยนนี่จะแกะเป็นร่างสำอางเอี่ยมนั่นแน่ไม่มีใครเทียมมันก็ชื่อว่าพระสุทนเธอศกเธอสาวเธอเฝ้ากังวลเที่ยวตามเที่ยวคนละนางมโนราพอหมดชั้นสี่นี่นะหรือต่อไปก็คือว่าชั้นที่ห้าชั้นหกชั้นเจ็ดนำแม่เสด็จงามตาลเขาจึงนำเข้ามาสู่ประรำพิธีวันนี้ใบสีสวยสดงดงามนะครับครับผมประดับประดาประดิษฐ์ประดอยไม่ได้ดอกไม้สดใบตองจนนานาพันธุ์สวยที่สุดเลยนะครับยังเลยอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้โหยังเลยอีกสองลาอย่าลืมโหเนี่ยโหลาที่สองนะโหย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 โหโอ้ย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 เดี๋ยวนั่งร้องวงกันไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเสร็จดีๆจะให้พระนางเก่าขับขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งหนึ่งจะได้โหสิกรรมพร้อมๆกันก่อนที่พระนางจะบวชเป็นพระในวันรุ่งพรุ่งนี
่อไปนี้จะให้พระนาคอ้ําได้คืนผ้าคลุมใบสีให้กับบิดามารดรพระนาคจงสังวรด้วยความปราบปลื้มสิ่งต่างๆที่ไม่ดีขอให้พระนาคจงหลงลืมอย่าได้หยิบยืมกันอีกต่อไปนะครับวันนี้พระนาคสร้างความสมหวังให้เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายทุกๆท่านท่านหวังเอาไว้มารู้ว่าลูกของท่านเป็นผู้ชายหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชเมื่อไรท่านก็หวังว่าจะได้บวชบุตรชายของท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งโอกาสนี้พ่อนาคอ้ำไม่ได้สร้างความผิดหวังให้เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายอุทิศกายอุทิศใจบรรพชาอุปสมบทให้กับท่านในครั้งนี้วันนี้เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งในพ่อนาคนะที่จะได้บวชบุตรชายอันเป็นที่รักที่จะได้เห็นชายพระเหลืองอันเหลืองรองส่องถึงประตูสวรรค์คุณพ่อคุณแม่รอวันนี้มานานแสนนานพ่อนาคเป็นเด็กดีเป็นคนดีทำให้ท่านภูมิใจขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ของทุกๆคนตลอดไปนะครับค่อยๆยื่นพระคลุมใบสีให้กับคุณพ่อคุณแม่ยื่นแขนออกไปคุณพ่อคุณแม่รับไว้ที่วงแขนวางที่วงแขนทุกท่านพนมมือขึ้นไหวเราจะให้พ่อนาคเก่าคำขอขมาลาโทษอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพ่อนาคตั้งนโมขึ้น3จบดังๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยประมาทต่อท่านทั้งหลายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะขอกราบลาไปอุปสมบทหากท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วไปจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเทอญกลับไปที่ตักพ่อ3ครั้งตักแม่3ครั้งกลับกันให้ชื่นใจเสร็จแล้วหันหน้ากลับมาที่เดิมนะครับผมไม่ทราบว่าประเพณีที่นี่มีการผูกข้อมือนาคไหมถ้ามีก็ตัดได้สายสินแล้วมาผูกตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันพอได้สายสินแล้วมีอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วพ่อนาคจ๋าหันกลับไปทางโน้นหันมาหันมาตรงนี้พิธีการทำขวัญนาคในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วครับมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่อง